อาคารที่36ลงวันที่2เดือน8ปีพุทธศักราช2554ผมบรรทดสวัสดีครับพี่น้องร่วมประชาธิปไตยทั้งหลายทั้งบนทั้งล่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนคลับที่อยู่ใน IF แล้วก็ดูแฟนคลับที่อยู่ใน The Wall ด้วย The Wall นี่เป็นแฟนคลับเหนียวแน่นนะครับผมเข้าไปดูทั้งหมดเนี่ยวันก่อนว่างก็เข้าไปดู 1,145 ตอนนั้นโพสต์นะรวมทั้งแฟนคลับที่ติ๊กถูกใจด้วยโอ้เยอะมากครับหน่วยงานที่ทำได้ดีนะครับชื่อ The Wall ก็ทำได้แล้วก็ขอบคุณมากนะครับก็พวกเราช่วยกันอยากให้คนอื่นที่ไม่ใช่แฟนคลับไม่ใช่แฟนเนี่ยเข้าไปดู The Wall ด้วยเพราะว่าใน The Wall ของบรรพต Thailand คลิปนี้เขามีการขยายผลสิ่งที่ผมพูดนะเยอะมากมายเลยครับอย่างเช่นผมพูดเรื่องโจเซฟคอนวาดเขาเอาหนังสือโจเซฟคอนวาดมาให้ผมพูดเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระเขาก็เอาสตีเวนสันนั้นเรื่องแปลของสตีเวนสันคือนายอินมาพูดคือผมพูดเรื่องอะไรเนี่ยพูดเชฟรอนเขาจะเอาเชฟรอนมาขยายผลต่อไปเลยนะมีความรายละเอียดมากทีเดียวเป็นความรู้ที่บอกตรงๆเลยว่าถ้าท่านไปหากันเองกันหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณหน่วยงานที่เปิดคลิปวันนี้The Wall ขึ้นมาให้ถือว่ามีประโยชน์ต่อพวกเรานะครับผมจะยกตัวอย่าง CNN ให้ฟังเดือนทีเดียวเนี่ยเคเบิลทีวีในอเมริกานี่ก็ว่าฉายเป็นหนังเนี่ยไม่มีใครคิดจะมานั่งทำข่าวCNN เนี่ยดำริว่าจะทำ Cable Natural News คือ CNN ขึ้นมาโดยให้คนเนี่ยจ่ายเงินในการซื้อดูข่าวตอนแรกเนี่ยทุกคนปรามาสว่า CNN มึงจะเจ๊งแน่ในโลกไม่มีใครบ้าหรือว่าแม่จ่ายเงินเพื่อดูข่าวปรากฏ CNN ก็ทดลองทำสุดท้ายก็เห็นว่าคนยอมซื้อเงินซื้อเคเบิลเพื่อดูข่าวมากกว่าดูภาพยนตร์ไม่น่าเชื่อว่าคนเราจะหิวข่าวขนาดนี้แล้ว CNN ก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบัน CNN กลายเป็นเน็ตเวิร์คข่าว National News Network ที่อาจจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันนะฮะท่านอย่ามองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ไร้สาระนะไม่แน่นะวันคือใน The Wall ของเราเนี่ยไม่แน่ว่าอนาคตอาจจะเจริญเติบโตได้ผมก็คงไม่จะหลงละเมอเพ้อพวกว่ามันจะเติบโตขนาด CNN นะแต่มันอาจจะใหญ่กว่านี้ไปเรื่อยๆนะเพราะผมสังเกตดูหลังจากที่สองคลิปผมมาพูดเรื่อง The Wall บรรพต Thailand คลิปนี้ปรากฏในนั้นอาจจะพวกเรารู้สึกมีการเข้ามาโพสต์กันมากขึ้นก็ดีนะทำให้คลื่นดี ก็ใครก็ตามที่ฟังบรรพตอยากจะรู้เรื่องของบรรพตบ้างก็ลองเข้าไปดูในนั้นนะฮะส่วนคุณ B-Pack นี่เขาเป็นน้องคนหนึ่งนะซึ่งกลับจากอเมริกาไปประมาณ2เดือนแล้วแล้วก็ขอร้องคือเขาทำงานอยู่กับผมเหมือนกันก็ขอให้เขาช่วยในทางประเทศไทยเพราะฉะนั้นข่าวบางข่าวนี่เวลา B-Pack เอาไปลงนี่ของจริงเนี่ยมาจากผมโดยตรงนะเขาก็หน้าตาดีแต่ผมไม่อายุไม่เยอะ40กว่าเองก็เลยพูดไปตรงนี้เดี๋ยวบางคนก็ไม่กล้าเชื่อ B-Pack เท่าไหร่เพราะ B-Pack ก็คือข้อมูลมาจากผมแล้วถ้าไม่มีข้อมูลเขาก็จะไม่ไปลงให้นะครับเพราะว่าเขาก็สงวนทีท่าตัวเขาเองเหมือนกันส่วนคำถามที่จะตอบแฟนคลับได้เยอะแยะมากเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะตอบตอนกลางๆนะครับอีกเรื่องที่วันนี้เรื่องนี้จะพูดเยอะมากนะแล้วต่างบางเรื่องอย่างเรื่อง Anti-Aging Medication วันนี้ผมต้องพูดนะครับเพราะว่าแฟนคลับอย่างคุณมารุดีนี่ก็ไม่ได้ฟังมา2รอบแล้วเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพวันนี้จะพูดถ้ามีเวลาจะพูดให้2เรื่องยาวมากนะครับอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในแอปนี่ก็บอกว่าผมฤทธิ์สีดวงผมพูดว่าฮีรูดอยก็คงไปฟังกับผมท่านติงมาผมขอบคุณมากนะครับผมกลับไปฟังใหม่ว่าผมพูดฮีรูดอยก็ไม่ใช่นะผมพูดว่าเฮโมรอยนะฮะเฮโมรอยแต่ว่าเขาบีบเสียงมาแล้วเสียงอาจจะทำให้ฟังเป็นฮิวรอยไปก็ได้นะวันเที่ยวนี้ผมก็เลยว่าจะให้ทางฝ่ายทำเสียงเขาทำให้มันยาน้อยกว่านี้หน่อยจริงๆมันเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะพูดเฮโมรอยเป็นฮิวรอยนะเพราะว่า
มันเป็นศัพท์ตัวเดียวกันหมดนะผมจะเล่าไปเรื่อยนะเฮโมรอยด์นี่คือฤทธิ์สีดวงเนี่ยเฮโมเนี่ยภาษาละตินเฮโมแปลว่าเลือดเลือดโลหิตเราจะเห็นไม่มีคำต่อมาเนี่ยมันพูดไม่ผิดเพราะว่าผมรู้จักเฮโมโกลบินเฮโมโกลบินก็คือโลหิตคือเลือดนะเฮโมฟิเลียคือโรคเลือดที่ออกไม่หยุดเราเรียกว่าเฮโมฟิเลียเฮโมราชหมายถึงการตกเลือดเพราะทุกคำเนี่ยมันจะขึ้นด้วยเฮโมเฮโมแบบเป็นการที่ว่าถ้าบอกว่าผมพูดผิดผมไม่ผิดส่วนคำว่าคิดนี่หรือว่าลิเวอร์หรือว่าไอ้ไตกระตับนี่เป็นไปได้ผมพูดผิดนะฮะเพราะว่าการพูดมากๆเนี่ยบางครั้งเพี้ยนเหมือนกันก็พูดหลายเรื่องนะมันก็เพี้ยนมีนะเพราะถ้าพูดผิดก็ท่านที่ติงมาก็ขอบคุณมากนะครับก็จะพยายามไม่ผิดนะฮะเอแบกโฮออกมาเห่าอีกแล้วนะครับต้องการชี้สังคมผมว่าอย่าไปให้ความสนใจก็ดีกว่าคุณไอ้ด็อกแต่ด็อกแต๋วกันนิกาเนี่ยอย่าไปให้ความสนใจคือเขาก็รู้ๆกันอยู่ว่าเขารับงานทักไหนมาทำบ่อยนี่อย่าไปสนใจเพราะว่าไอ้พวกนี้ก็ผมบอกเลยว่าหลังมันก็เล่นนายกปูได้เฉพาะพวกนี้เนี่ยจะไม่ชี้นำผมบอกเลยฮะหลังเลือกตั้งถ้าเราชนะไอ้คนพวกนี้จะมาเห่ากันเยอะนะควรคุณตู้ซูโม่ตู้ไอ้ลิงบาบูนไอ้นี่มันเป็นลูกทหารนะมันเป็นลูกทหารทูตทหารซึ่งรู้สึกประจำอยู่ที่อังกฤษเป็นส่วนใหญ่มันหลงตัวเองเป็นอำมาตย์ยิ่งกว่าอำมาตย์อย่าไปใส่ใจฮะพวกตัวนี้ไร้ค่ามันหมดมุกแล้วมันเล่นตั้งแต่ไอ้หนังบ้าๆบอที่มันสร้างตอนมันอยู่ยูราตอนที่หมดมุกเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่วันนี้ผมตั้งใจจะมาพูดเกี่ยวกับการเมืองนะฮะพูดไปแล้วนี่เดี๋ยวบอกไอ้วันพุธมึงเด็กเสียนี่หว่ามึงแก้ตัวแทนเสียทุกอย่างเสียหมดไม่ใช่นะฮะนี่เรื่องจริงฮะเรื่องจริงแต่เป็นทฤษฎีอีกแล้วขอไปนี้นี่ทุกเรื่องเป็นทฤษฎีหมดไม่มีเรื่องจริงทฤษฎีท่านที่เป็นแฟนคลับหรือไม่แฟนคลับฟังก็ไปคิดกันเอาเองแล้วกันว่าจะไปประยุกต์ใช้ยังไงได้นะครับเรื่องนี้เป็นทฤษฎีสมมุติฐานนะฮะจะจริงถึงแม้เป็นเรื่องจริงผมก็ขอบอกไปที่นี้ว่าเป็นทฤษฎีของผมเลยละกันชื่อเรื่องว่าเกมแม่ลูกเปิดไทยเล่นนะครับผมจะเล่าย้อนหลังไปตั้งแต่ต้นเลยนะแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วท่านจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับประเทศไทยเราในตระกูลในบอร์ดมันเกิดอะไรกันขึ้นท่านจำได้ไหมผมต้องขอย้อนนะเรื่องเพชรสีน้ำเงินไอ้บลูไดมอนด์เนี่ยที่เบนก็คือเมียเสียคนที่สองนี่แหละแล้วก็เบนได้มาเพราะว่าชะลอเกิดเทพไปให้โคตรบุญญาจินดาโคตรเอาไปให้เมียไว้ให้เบนปาวานบีเบนให้เอาเพชรมาให้เบนไม่ยอมเพราะฉะนั้นปาวานสั่งเสียผมเอาเบนออกไปเลยทีออกไปเลยเขาก็เลยทำคลิปขึ้นมาอันหนึ่งสมัยหลายสิบปีก่อนบางท่านอาจจะมีบางท่านอาจจะไม่มีนะครับแล้วเห็นว่าคลิปนั้นนะมีคลิปที่เบนเนี่ยเปลือยกายหมดนะเห็นทุกอย่างเรียบร้อยหมดเห็นชัดเจนหัวเตียงมีตาอีแรงด้วยแต่ปัญหาก็คือว่าในคลิปนั้นไม่มีคลิปใครเลยมีแต่เบนผิวๆตัวเดียวๆเปลือยกายให้ดูถ่ายชัดเจนมากปรากฏก็ทหารมีคนเอามาแจกนะถ้าใครไปสนามบินหน้าตอนนั้นทหารก็จะโบกมือแต่เราก็นึกว่าทหารจะเรียกเราไปตกกระบาลเปล่าเลยมันก็มาแจกคลิปพวกนี้มีทั้งเป็นซีหลอกด้วยมีหมดฮะแจกเพื่อทำลายเบนไม่ให้เบนเนี่ยได้ผุดได้เกิดนะครับตอนนั้นก็เบนก็โดนวางยาด้วยเรื่องแป้งเหมือนกันที่ไปถูกจับที่อังกฤษวุ่นวายไปหมดผมจะเล่าเรื่องนี้คร่าวๆนะฮะต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่าหลังจากคลิปเบนก็มีคลิปแหกรัศมีอย่าลืมนะว่าแหกรัศมีหลังเนี่ยแหกรัศมีตอนนั้นเป็นคู่บารมีเป็นคู่แข่งอยู่กับเบนแหกรัศมีมาทีหลังพอเบนออกก็ตอนนั้นก็เคว้งนะฮะเพราะว่าผู้ก็พูดมีคนว่าเสียจริงๆเนี่ยชอบเบนมากเป็นพอเบนไปก็เคว้งก็ตอนนั้นแหกรัศมีก็เดินอยู่ในวังโดยป้ากำพลออกมาให้แต่นี้พอนานเข้ามันก็ธรรมดาคนนี้ก็อาจจะเบื่อได้เดือน2เดือน3เดือนก็เลิกแล้วเบื่อตอนท้ายๆนี่แหกรัศมีเขาก็เลยเรียกเรตติ้งตัวเองกลับหรือมาจัดงานวันเกิดโดยที่ท่านก็เห็นในคลิปที่อยู่ริมสระน้ำที่ฮือฮากันมากนี่แหละเรียกเรตติ้งกลับเนี่ยโอ้โหลงทุนทุ่มสุดตัวนะขนาดแต่งชุด
อะไรมีตับปุ้งตับปิ้งอะไรนะต่อล่อนัวอะไรนั่นแหละแล้วก็ทำไปทำมานี่ก็ท่านจะดูในคลิปอันนี้นี่จะเห็นว่าเสียก็ไม่ได้ยี่หร่าอะไรมากมายไม่ได้ตื่นเต้นก็เฉยๆคือมาอย่างนั้นเองนะก็เข้าใจนะเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยแหรัศมีนี่พลาดมากที่ออกคลิปอันนี้ออกมาทำไมถึงพลาดผมจะบอกให้ความคิดอ่านของเด็กคือเด็กแล้วก็มาจากสภาพสังคมที่ไม่ดีแล้วก็เรียนหนังสือก็น้อยถึงมาเรียนเราตอนโตมันก็ไม่ใช่ทำให้คลิปเนี่ยหลุดไปให้เปรมเป็นคนที่เอาป้าไอ้แต๋วป้าแต๋วเปรมนี่เป็นคนเอาคลิปนี้ออกมาเผยแพร่ออกมาเผยแพร่เองเพื่อทำลายชื่อเสียงเสียโดยเฉพาะเลยหลังจากนั้นเราจะพบเลยว่าหลังจากที่คลิปนี้ออกมาได้พักหนึ่งนะซูเปอร์แมนบอกแล้วป่วยหนักเกรนอนันต์สิทธิ์เสวศิลาเข้าพบอีริกจีจอนซึ่งแล้วก็เผาเสียแบบไหม้เป็นจุนเลยเพราะพกเป็นผู้ร่วมในการปตท.ไปพกน้ำมันไปเผาเสียใหญ่เลยให้เสียนี่ออกนอกกรุงโคจรแล้วเห็นว่าเคเบิลเกตของวิกิลีกเนี่ยก็ทำรายงานออกมาว่าอีริกจีจอนเนี่ยทำรายงานให้ฮิลลารีคลินตันพอไปฮิลลารีคลินตันปุ๊บฮิลลารีคลินตันเนี่ยก็มองออกว่าประเทศอเมริกาในตอนนั้นเริ่มไม่ดีนะอเมริกาเริ่มไม่ดีเพราะเพิ่งฟื้นจากเศรษฐกิจมาได้ไม่นานพออีริกจีจอนนี่รายงานเสร็จก็อีริกจีจอนก็มาบอกกับพรรคเพื่อไทยว่าปูเนี่ยเป็นคนที่น่าสนใจท่านจะเห็นไหมว่าเพราะพูดมาปีกว่ากับสองปีว่าปูนะคือนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยน่าสนใจน่าจะเป็นผู้นำได้เขาบอกใบ้เพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยเขามองว่าคนนี้เนี่ยน่าสนใจหลังจากอีริกจีจอนพูดเสร็จเราจะเห็นว่าฮิลลารีคลินตันย้ายอีริกจีจอนออกจากประเทศไทยเนี่ยแล้วย้ายเอาคริสตี้เอเคนี่จากฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นเอกอัครราชทูตผู้หญิงมาอยู่ประเทศไทยแทนหลังจากนั้นเราจะเห็นเลยว่าพอเพื่อไทยชนะเนี่ยนายกปูมาเป็นนายกยิ่งลักษณ์มาเป็นเนี่ยคริสตี้เอเคนี่นี่ออกโรงสนับสนุนมาเยี่ยมเชิญนายกยิ่งลักษณ์ไปแล้วก็มาเยี่ยมออกหน้าออกตาท่านจะเห็นว่าการเดินเกมหมากของการต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยเขาเฉียบคมมากเขาวางแผนกันยาวขนาดที่เรียกว่าเห็นเลยว่าย้ายเอกข้าราชทูตผู้หญิงมาเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเมืองไทยเนี่ยfinally สุดท้ายก็คงจะมีนายกเป็นหญิงก็เลยเอามาสนับสนุนแล้วเป็นการบอกใบ้กับไอ้ฝ่ายเผด็จการลุงไห้บอกด้วยว่าเฮ้ยกูสนับสนุนนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยออกนอกหน้าเพราะเขาดูออกแล้วว่ายังไงซูเปอร์แมนเนี่ยไปไม่รอดเพราะว่าตัวซูเปอร์แมนเองเนี่ยป่วยหนักถึงจะรวยแค่ไหนสังขารก็เอาไม่อยู่ถ้าขืนฝ่ายอเมริกาเนี่ยซัพพอร์ตซูเปอร์แมนบอดต่อไปหนักๆตัวอเมริกาจะเสียหายมากในอาชีพโดยเฉพาะในเวทีโลกด้วยเพราะจะเสียหายทั้งความยุติธรรมความยิ่งใหญ่ของตัวเองและจะเสียหายอีกหลายเรื่องสู้มาจับเสื้อแดงกับเพื่อไทยดีกว่าเอาละ ตัวปี เอากินน้ำนิดหนึ่งผมเล่าเกินนำมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อปูทางให้พวกท่านเข้าใจว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปเนี่ยมันคืออะไรข้อมูลที่ได้มานี่ได้มาจากขอพูดตรงๆว่าได้มาจากคนฝรั่งเศสนะซึ่งเขาก็รู้เรื่องเมืองไทยดีพอสมควรก็เอามาเป็นจิ๊กซอว์ตัวนึงซึ่งผมไม่เคยเข้าใจเลยแต่พอฟังแล้วเข้าใจทันทีถึงบางข้อก็เลยเอามาเล่าให้พวกเราฟังทฤษฎีนะครับทฤษฎีสมมุติท่านอาจทั้งหลายอาจจะไม่เคยรู้จักคำว่า God Complex God Complex ก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะปมหลงบทพระเจ้าคือเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระเจ้าคือสภาวะ God Complex ของตระกูลซูเปอร์แมนบอร์ดเป็นทุกคนนะตัวบอร์ดนี่เป็นแรงมากเพราะคิดว่าตัวเองคือเทพคิดว่าเป็นจริงๆนะปาวานก็คิดว่ากูเป็นเทพแห่งปาวานไอ้ลูกสาว3-4คนนี่ยิ่งหนักเลยเสียก็เป็นทีนี้ ท่านจะเห็นเลยว่า
พอเป็นกันบ้างๆก็เล่นกันอย่างที่เราเห็นหลงตัวเองเป็นเทพถามต่อไปว่าแล้วตอนหลังหลังจากที่มีคนมาเปิดเผยมาทำลายความเป็นเทพตัวบอดเองตัวเมียเองตัวลูกสาวเองนั้นมีความรู้สึกว่าตัวยังเป็นเทพอยู่แต่ชักสับสนว่าเป็นเทพจริงหรือเปล่าพอชื่อเสียงเริ่มเสียหายมากในเวทีโลกซึ่งสำคัญมากถามว่าทำไมเขากลัวชื่อเสียงเสียหายในเวทีโลกเพราะถ้าขืนเสียมากกว่านี้เนี่ยท่านอย่าลืมว่าเงินและทรัพย์สินของเขาเนี่ยจำนวนมหาศาลคือมากกว่าที่เขามีอยู่ในประเทศไทยนะมันกระจายอยู่ทั่วโลกถ้าเกิดเสียหายมากมีปัญหาเรื่องคดีความทางศาลโลกทุกประเทศนี่ชักดาบหมดชักดาบหมดแล้วทำอะไรไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่เขากลัวเนี่ยเขาไม่ได้กลัวอะไรเขากลัวกลัวแม่เอาเงินกูไปกลัวเงินกูเยอะมากอยู่เมืองนอกต่อไปก็ทำยังไงอ่ะเขาก็ปรึกษากันว่าจะยอมเพื่อไทยเพื่อเลือกตั้งโดยให้นายกยิ่งลักษณ์มาเป็นนายกโอเคทุกอย่างก็ตกลงกันในระหว่างพี่น้องจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่คิดหรอกว่าเพื่อไทยจะชนะเพราะตามแผนที่วางกับเปรมไว้นี่เพื่อไทยไม่มีทางชนะเลยแผนนี้ก็คือยังไงก็ไม่ชนะยังมากก็สูสีกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เอาตัวช่วยคือพรรคร่วมเนี่ยมาเป็นตัวเบียดเพื่อไทยไม่ให้เป็นรัฐบาลบังเอิญเสื้อแดงเนี่ยเล่นเพื่อไทยนายกทักษิณเขาอ่านเกมออกเขารู้ว่าทางนู้นปล่อยออกมาให้ยุบสภาและเลือกตั้งเขาอ่านเกมออกว่าทางนู้นต้องเล่นจนสุดริมทิมประตูไม่ชนะเขาเฝ้าระวังวางเกมกันอย่างดีสุดท้ายเราจะเห็นว่าเสื้อแดงเนี่ยพาเพื่อไทยชนะอย่างถล่มทลายถึงแม้ว่าจะมีการโกสารพัดรูปแบบพอแพ้เลือกตั้งท่านจะเห็นเลยว่ามีการแขวนคุณยิ่งลักษณ์โดยการแขวนพรรคประชาธิปัตย์ด้วยท่านจะผมจะเล่าเรื่องนี้ก่อนนะว่าผมเคยเล่าใช่ไหมว่ากกต.เบื่อเดินทางไปเมืองนอกเพราะไปรับออเดอร์เสียเพราะเสียสั่งให้ใบแดงกับมาร์กกับเทพแล้วก็พยายามให้ใบแดงเพื่อหาทางยุบพรรคประชาธิปัตย์ให้ได้กกต.กลับมาพอแพ้เลือกตั้งเปรมไม่ยอมเปรมไม่ยอมเปรมทำไมเปรมสั่งกกต.ทับกกต.ทำตัวไม่ถูกแต่ไม่กล้าพูดเพราะไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยบ้วยไปบอกว่าถ้าแม่งปฏิวัติเลือกกกต.เนี่ยไม่ต้องมีเรื่องไม่ต้องมารับผิดชอบเรื่องทั้งหมดเพราะกกต.เหมือนลูกฟุตบอลที่ถูกถีบไปถีบมาแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะเอายังไงท่านเห็นไหมว่ามีการแขวนคุณยิ่งลักษณ์แขวนเสื้อแดงทั้งหมดเลยเรื่องของเรื่องเสียไม่ยอมทะเลาะกันคือเขาต้องเข้าใจนะว่าตอนนี้นี่เนี่ยผมกล้าฟันธงได้เลยว่าไอ้บอสซูเปอร์แมนเนี่ยนะถึงมันจะพูดได้รู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องแต่ผมเชื่อว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรแล้วที่มันออกมาพูดนู่นพูดนี่มันก็พูดไปตามที่เพ้อเจ้อที่มันพูดอะแต่ผมว่าความทรงจำมันอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เหลืออะไรแล้วมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวที่เลี้ยงเอาอย่างนั้นเองเสียไม่ยอมทะเลาะกันเพราะเสียกับเปรย์ไม่ถูกกันเปรย์นี่เสี้ยมปาวานท่านรู้ไหมว่าสุดท้ายนี่ลงเอยรู้ไหมข่าววงในบอกว่าเสียทะเลาะปลาวานเสียทะเลาะปลาวานนะครับท่านรู้เปล่าว่าหลังจากทะเลาะปลาวานเสร็จเสียก็บินไปเยอรมันนะพอเสียบินไปเยอรมันโอเคจบไม่รับรู้ทะเลาะเสร็จไปเยอรมันเลยก็เสียเนี่ยปีหนึ่ง365วันอยู่เยอรมันหรือผมว่า200กว่าวันเพราะเขาไปกินไอ้สเตอรี่อะไรของที่นั่นน่ะซึ่งเขาอยู่ในโครงการที่รักษาด้วยแอนตี้เอจิ้งเมดิเคชันเคยอายุรวัตเวชศาสตร์แล้วรู้สึกว่าจะได้ผลเปลนกับพรรคแมลงสาบมีเรื่องกับเยอรมันเพราะเยอรมันเนี่ยฟ้องศาลโลกในเรื่องของคดีวอลเตอร์บาวเออร์แล้วศาลโลกเนี่ยใช้อนุญาโตตุลาการมาบังคับให้รัฐบาลไทยเนี่ยจ่ายคืน30ล้านยูโรมาไม่เพียงแต่ไม่รับรู้เรื่องนี้จากศาลโลกพอมาบอกกูไม่สนมึงทำอะไรกูไม่ได้แน่จริงมึงเข้ามาในประเทศไทยมาลากเงินกูไปดิมายึดทรัพย์กูไปซึ่งเรื่องอย่างนี้เขาก็ทำ
ในโลกก็มีคนทำมันเยอะนะส่วนที่จะทำตัวแบบไอ้บ้างนี่ก็ตัวใหญ่ประเทศน้อยพัฒนาในแอฟริกาเขาก็ทำมันอย่างนี้นะแต่ประเทศทั่วไปเขาก็ไม่ทำไอ้บ้างไม่จริงเลยไม่ทำไอ้บ้างอย่างด่ารัฐบาลเยอรมันว่ามึงมั่วกูไม่สนใจมึงเรื่องนี้เองทำให้รัฐบาลเยอรมันเนี่ยเขาไม่พอใจประเทศไทยมากซึ่งมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะมันมีหลายเรื่องที่เยอรมันโดนมาแล้วเปรงประพักแมลงสาบรู้เรื่องนี้ว่าเยอรมันโกรธมากก็เลยส่งซิกแนลไปบอกเยอรมันว่ามีเครื่องบินลำหนึ่งเสียเอาไปเครื่องบินลำนี้เป็นของกองทัพอากาศเป็นของรัฐบาลไทยเพื่ออะไรเพื่อเยอรมันเนี่ยมันยึดเอาไว้เพื่อทำลายชื่อเสียงเสียเสร็จแล้วเปรงประพักแมลงสาบตีสองหน้าทำไม่รู้เรื่องท่านจะสังเกตเลยว่าไอ้มาร์กกับไอ้กระสิบมันไม่ทำอะไรเลยอ่ะมันไม่ทำอะไรเรื่องนี้เลยมันปล่อยไปแล้วมันก็แกล้งบินไปบินกลับแล้วมันก็บอกอย่างอู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่รับรู้อะไรเลยแล้วก็ไม่รับรู้ไอ้เรื่องนี้30ล้านด้วยท้ายสุดจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่านายทักษิณเนี่ยถือสัญชาติมองเทนิโกแล้วปีที่แล้วนี่เองสหภาพยุโรปทั้งหมดเนี่ยให้มองเทนิโกเข้าสหภาพยุโรปหมายความว่าผู้ใดก็ตามที่ถือสัญชาติของมองเทนิโกจะสามารถเข้ายุโรปได้ทุกประเทศโดยไม่ต้องมีวีซ่าปัญหาต่อมาก็คือว่านายกทักษิณไม่ยอมไม่มีทางเข้าเยอรมันเด็ดขาดเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าคำสั่งที่เยอรมันที่ไอ้กสิทธิ์มันขอไว้มันยังคากันอยู่หรือเปล่าเพราะตอนนั้นท่านไม่ได้มีสัญชาติมองเทนิโกเพราะเยอรมันเนี่ยผ่านเกณฑ์นี้ออกเยอรมันถึงประกาศออกมาว่าให้นายกทักษิณเข้าสหภาพเข้าเยอรมันทำให้ทุกประเทศในสหภาพยุโรปนี่เห็นพ้องด้วยท่านรู้มั้ยว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเยอรมันถ้านายทักษิณเข้าเยอรมันได้แล้วสามารถรับรองเงิน20ล้านยูโรได้ทุกเรื่องจบหมดตัวทีกินน้ำอ่ะคือไม่ได้เอาเงิน20ล้านยูโรไปจ่ายนะแต่เพียงแต่ว่าไปเขาเรียกอะไรไปรับรองว่าถ้าไม่มีใครจ่าย20ล้านยูโรนี้เครื่องบินลำนี้นายทักษิณจะเป็นคนถ่ายออกมาเองถ้าอย่าลืมว่าลำแรกเนี่ยของรัฐบาลไทยแต่ไปหลอกเยอรมันแล้วก็ทำหนังสือย้อนหลังว่าโอนเงินในปี2551ซึ่งเยอรมันเขาอ่านเกณฑ์นี้ออกว่าพวกนี้มันมั่วเพราะเขารู้จักนิสัยคนไทยดีว่านิสัยคนไทยเป็นอย่างนี้ส่วนลำที่สองนี่ได้ข่าวว่าเป็นลำที่ซื้อกันเองแต่เงินใครผมไม่ทราบคิดกันเอาเองการกระทำดังกล่าวเนี่ยที่เป็นการเหมือนคือพูดง่ายๆว่าการที่มีการไปรับรองเอาเครื่องบินอะไรออกเนี่ยเรามีการไปตบหน้าปลาวาฬมันเหมือนกับเป็นการตบหน้าเปรมด้วยตบหน้าเปรมตบหน้าปลาวาฬแล้วตบหน้าพี่น้องตัวเองกันหมดเลยเพราะว่าทำไปทำมาแล้วเสียงทะเลาะกันกับพี่น้องตัวเองหมดเลยเพราะพี่น้องตัวเองไม่ยอมเสียเนี่ยสนับสนุนเสื้อแดงกับเพื่อไทยมากเกินไปทำให้เกิดรอยร้าวในตระกูลขึ้นมาอย่างรุนแรงเพราะว่าถามว่าทำไมเสียถึงสนับสนุนเสื้อแดงเลยเราต้องเข้าใจนะเสียเนี่ยมีเมียเป็นคนธรรมดาทั้งหมดส่วนใหญ่ก็มีคนแรกไอ้สมเกาหลีสมเกาหลีจังกุยจักเนี่ยซึ่งเป็นเทพเราเรียกว่าGod Complex ปมหลงเทพกงปมหลงบทพระเจ้าก็นั่งหลังจากนั้นไอ้เมียแต่ละคนก็มาจากพวกคนธรรมดาทั่วไปเมื่อมีเมียเป็นคนธรรมดามากๆมันทำให้เสียเนี่ยมันตระหนักใจตัวดีเองเหมือนกันบางครั้งว่าเฮ้ยกูไม่ใช่เทพนะกูมันก็คือคนธรรมดาเมื่อเป็นคนธรรมดาเนี่ยได้รับการสนับสนุนช่วยไม่มีใครช่วยเหลือเลยเพราะพี่น้องตัวเองแม้แต่ไอ้บอดมันก็ด่าเสียตลอดเวลาว่ามึงไอ้เหี้ยทำหาเงินไม่เป็นไถเงินคนไม่เป็นได้เสียก็ไถเงินคนไม่เป็นจริงๆมันก็ได้แต่งุบนิดทำนู่นทีทำนี้ทีจนสุดท้ายนี่คนที่งุบงิบช่วยมันได้ก็คือนายกทักษิณก็มองเสียก็เลยสนับสนุนเสื้อแดงจนทั้งเกินร้อยแล้วก็คือเป็นเรื่องเป็นราวจนทั้งว่าผมไม่ได้เด็กเสียนะครับอย่ามาเข้าใจผิดผมเอาความจริงทั้งหมดว่าเขาทะเลาะกันรุนแรงมากอย่างที่บอกว่าซูเปอร์แมนไม่ไหวข้างในทะเลาะกันท่านอย่าลืมว่าท่านจะเห็นเลยว่าพอเสียลงมาทะเลาะกันแล้วเสียมาจับข้างเสื้อแดงเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนี่นะถ้าสมมุติ
เสียจับข้างอยู่ข้างบอดเผลอเกิดสงครามกลางเมืองเพราะว่าบอดเป็นคนโหดเหี้ยมมากแล้วสุดท้ายเนี่ยพวกเราเสื้อแดงมันจะตายเหมือนมดเหมือนเปลือกกันเยอะผมพูดอยู่เสมอว่าถ้าเราจะเปลี่ยนถ่ายไปเป็นระบบประชาธิปไตยค่อยเป็นค่อยไปเราจะล้มล้างระบบอำมาตย์เนี่ยมันมีวิธีของมันเองอยู่ก็เวลานี้อำมาตย์บางคนเขาก็ไม่อยากเป็นอำมาตย์แล้วเดี๋ยวท่านฟังไปเรื่อยๆท่านจะเข้าใจนะท่านเห็นไหมว่าพอเสียกลับมาปั๊บทุกอย่างเปลี่ยนเกณฑ์หมดเพราะทุกคนมองว่าเสียไม่กล้ากลับแต่ท่านอย่าลืมนะว่าเสียมาเปิดสภาการเปิดสภาของเสียเนี่ยที่พระที่นั่งนั้นตัดท่านเห็นไหมว่ามันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับการยืนอยู่หน้าบัลลังก์ไกลๆเพราะปาวานหลังจากถูกเบิร์ดกระโหลกแล้วปาวานก็ไม่กล้าคนอื่นก็ไม่กล้าแล้วถามว่าปาวานกล้าไปยืนประกาศเปิดสภาไหมไม่กล้าไอ้ทอมมาไอ้ทอมนักจดกล้าไหมไม่กล้าไอ้ผัวป่าข้าไม่กล้าซูซี่ยิ่งไม่กล้าใหญ่คือมันถูกบังคับโดยปริยายว่าเสียจะต้องเป็นคนมาเปิดสภาเท่ากับว่าปลาวานกับเปลนและพี่น้องเสียต้องยอมรับเสียโดยปริยายและไม่อยากมีเรื่องทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเพราะว่าเสื้อแดงเราเนี่ยมีมากเกินไปและเสื้อแดงเรารู้มากเกินไปก็ต้องขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่เอาทุกท่านนะก็อาจจะรวมทั้งตัวผมเองก็ด้วยที่เอาเรื่องราวทั้งหมดผู้อำมาตย์มาเปิดเผยกันจนกระทั่งทุกวันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้เห็นไหมว่าการที่เสียมีเมียเป็นคนธรรมดามากๆ ทำให้เสียค่อนข้างตระหนักว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาฝรั่งนี่เขาพูดออกมาเลยว่าเสียเนี่ยมีความรู้สึกว่าเสียโมฮิวแมนคือรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมากขึ้นในขณะที่พี่น้องตัวเองกับพ่อแม่ตัวเองเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนประเทศนี้เนี่ยไม่สามารถจะกลับไปเป็นประชาธิปไตยแบบที่มีเทพอีกแล้วผมบอกได้วันนี้เลยไม่มีทางครับท่านเห็นไหมว่าหลังจากเปิดสภาท้ายสุดกกต.ต้องยอมปล่อยจตุพรกันนี่สิแล้วกกต.ก็ฝืนคำสั่งเปรมเห็นไหมว่าเปรมอยู่โคราชแล้วก็ไม่เคยกล้าโผล่มาเห็นอีกเรื่องนึงก็คืออนันต์ปัญญาลชุนเห็นไหมไปเข้ากับเปรมไปคุยกับที่หรือกีจอนในการที่บอกให้เสียออกนอกวงอนันต์ตอนนี้ก็ไม่กล้าโผล่ตัวมาเห็นรีบลาออกแล้วก็รีบหายตัวลงรูไปเลยเพราะอนันต์มารู้ว่ากูชิบหายแน่ท่านเห็นองคมนตรีส่วนใหญ่ไหมตอนนี้ปิดปากเงียบไม่อยากพูดเลยทั้งนั้นเพราะทุกคนกลัวหมดพวกเราทั้งหมดนี้รอดูเกมของครอบครัวเดียวกันที่เล่นเปิดไพ่ต่อไปข่าวในวงในเนี่ยพูดกันว่าพลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภาน่าจะมาเป็นกลาโหมซึ่งพลเอกยุทธศักดิ์นี่เขาไม่กินเส้นกับเปรมถ้าเรื่องต่อไปนี้จะเป็นเรื่องที่สนุกมากนะครับผมจะบอกให้ว่าทหารสนุกมากแล้วถ้าต่อไปนี้พวกเราคอยดูเปรมความชิบหายของเปรมให้เห็นมีข่าวอีกว่าสมมตินะครับอันนี้สมมติท่านอย่าไปซีเรียสผมสมมตินะมีข่าวอีกว่ามีคนมาให้เงินในเหล่ก้อนเรื่องที่ต่อไปนี้ก็จะคุยเรื่องสภาสูงในอเมริกานะครับสภาสูงในอเมริกาขนาดที่ผมอ่านนี่ผมไม่ทราบว่าเขาจะผ่านเพดานนี่ของรัฐบาลอเมริกาหรือเปล่านะครับผมเคยบอกท่านเสมอว่าอเมริกากำลังจะล้มละลายนะอเมริกานี่เป็นหนี้รัฐบาลอเมริกันเป็นหนี้เยอะมากนะเขาต้องผ่านเพดานนี่แน่นอนถ้าผมถามเดาไม่ผิดแล้วเพดานหนี้ของอเมริกันในปัจจุบันเนี่ยมันเกินกว่า 70% ของ GDP อเมริกานะถ้าผ่านดอลลาร์จะนิ่งอยู่พักหนึ่งแล้วก็จะลดลงมาอีกเหมือนเดิมปัจจุบันนั้นอเมริกานี่ลำบากนะจ้างโรบินฮูดทำงานซะส่วนใหญ่การค้าอาวุธในอเมริกานั้นต่อไปนี้ค้ายากเพราะสงครามที่จะเกิดจริงๆไม่มีตัวอเมริกาเองก็ปั่นสงครามไม่ขึ้นการต่างประเทศก็ลำบากอเมริกาถ้าไม่เปลี่ยนนโยบายต่อไปนี้อเมริกานี่ล้มละลายนะ
อย่างที่เคยเล่าอาจจะต้องประกาศรัฐต่อรัฐนะเขากำลังแก้เกมในอเมริกาอยู่สุดท้ายเขาก็คงจะโยนความผิดทั้งหมดไปให้โอบามาซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกดีก่อนจบในเรื่องการเมืองวันนี้จะขอคุยเรื่องเซนส์ออฟสไตล์เราจะเห็นเลยว่าเซนส์ออฟสไตล์ของคุณของนายกยิ่งลักษณ์ท่านทั้งหลายไม่สังเกตผมเชื่อว่าภายในอีกเวลาครึ่งปีเราจะเห็นหลังจากนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเดินทางไปต่างประเทศไปเจรจาสัมพันธไมตรีต่างๆนายกยิ่งลักษณ์จะขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งเป็นนายกหญิงคนแรกที่ได้รับการแซ่ซ้องเหตุผลเพราะว่าการเตรียมตัวของคุณยิ่งลักษณ์นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาเตรียมตัวมาเป็นปีนะถ้าท่านหลายไปสังเกตนะเสื้อผ้าทุกชุดที่ใส่นี่มีความหมายหมดการวางตัวการโพสท่าถ่ายรูปไม่ใช่จัดฉากเล่นลิเกนะแต่เขากำลังสร้างค่านิค่าคุณค่าในตัวนายกของประเทศไทยเนี่ยให้โดดเด่นในเวทีโลกท่านดูเนี่ยการวางท่าแต่ละท่าการพูดการให้สัมภาษณ์ทุกอย่างนี่มีการฝึกกันมาอย่างดีนะฉะนั้นต่อไปนี้ท่านจะเห็นถึงนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยท่านสังเกตท่านจะพบอย่างที่ผมพูดถ้าท่านสังเกตนายกยิ่งลักษณ์ตอนออกข่าวที่ไหนก็ได้การวางตัวการพูดการจาการใส่ชุดเสื้อผ้าทุกอย่างจะออกมาเปอร์เฟกต์มากเนี่ยมันอย่างไอ้การที่จะใส่แหวนเพชรไม่ใส่เลยทุกอย่างมีระบบหมดเป็นระบบเซนส์ออฟสไตล์นี่จะทำให้ประเทศไทยมีนายกที่โดดเด่นในเวทีโลกถามว่าจำเป็นไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าฝรั่งเขาถือเรื่องนี้มากนะครับส่วนในอะไรอะชื่ออะไรเอเชียเนี่ยเขาบอกว่าจะปรับปรุงใหม่ผมขอพูดวันนี้นะผมจริงๆไม่อยากวิจารณ์เขานะเพราะไม่ใช่เรื่องอะไรของผมแต่ว่าผมจะบอกให้ว่าเสื้อผ้าเนี่ยสำคัญมากผมเห็นสูตรผู้ชายคือเวลานี้นะพิธีกรต่างๆนักอ่านข่าวต่างๆทุกคนดีหมดก็มีคนสองคนซึ่งก็ยังโอเคคือพอรับได้นะแต่ว่าเสื้อผ้าที่ใส่มันควรจะมีเซนส์ออฟสไตล์หน่อยสูตรก็ต้องเอาสูตรดีๆอยู่มาถึงขนาดว่าคุณต้องไปเอาอามานี่หรือว่าคุกกี้ไม่จำเป็นอะไรกันชุดหนึ่งสองสามแสนหรือว่าเชิ้ตต้องโทมัสพิงที่ตัดให้ราชวงศ์อังกฤษไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าเอาที่มันดูไม่ใช่ไปเอาสูตรตัวละ400-500บาทที่เขาขายอยู่ตามที่ไหนก็ไม่รู้ตลาดมือสองแล้วมาใส่แล้วมาออกมันดูแล้วมันจริงบอกตรงๆมันน่าเกลียดมากแล้วบางคนก็ผมไม่รู้ว่าเส้นกันมาหรือเปล่าบางคนก็อ่านแล้วก็มีเรื่องทุกเรื่องราวก็ขี้คายแล้วเนี่ยอากาศปลอดโปร่งแจ่มใสเนี่ยคือนั่งมาออกอ่านข่าวออกนี่ไอ้ปลอดโปร่งนี่มันต้องปลอดโปร่งคลี่คลายไม่ใช่ขี้คายแล้วปลอดโปร่งมันไม่ไหวเลยตอนผมเด็กๆก็มีครูคนหนึ่งก็เคยพวกผมก็ตามภาษาเด็กก็ไม่เก่งภาษาไทยก็อาจารย์ครูครับวันนี้อาจารย์อากาศปลอดโปร่งแจ่มใสครูมันหันกลับมาบอกปลอดพ่อมันโปร่งที่ผมโดนด่าครูด่าจริงๆนะไม่พูดเล่นนะเพราะโรงเรียนที่ผมเรียนมันไม่มีผู้หญิงเราก็คุยกันยาวเรื่องการเมืองก็จบต่อไปนี่ผมจะตอบคำถามที่จะตอบนี่ยาวมากนะผู้คุมมันคนมันเยอะมากนะที่มาถามมันเยอะงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงให้ผมดูเทียมซีก่อนถ้าขอตอบThe Wall ก่อนแฟนคลับที่อยู่ใน The Wall มีคนถามถึงนิตยสารแฉจากถ้ำสวนจิตข้างอะไรอ่ะศูนย์สัตว์บอกตรงๆผมไม่เคยได้ยินนะแล้วถึงมีผมก็ไม่สนใจนะเพราะว่าเวลาผมอ่านอะไรผมดูอะไรนี่ผมเลือกดูเลือกอ่านผมไม่หลับหูหลับตาอ่านเรื่องไร้สาระแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออย่างใน The Wall บันพดไทยแลนด์คลิปนี่ผมอ่านทุกคนนะฮะจะดีจะไม่ดีผมอ่านหมดนะครับเพราะว่าผมถือว่าท่านเป็นแฟนคลับผมนะครับผมให้เกียรติครับส่วนในไอเอฟนี่ก็ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรกับผมมากมายผมดูแล้วบางคนก็ไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังผมเลยแต่ว่าชอบเอามาโพสต์นู่นโพสต์นี่ผมก็ดูตลกยังมีคนหนึ่งเนี่ยชื่อสัญลักษณ์เป็นแมวบ้าศาสนาแคทอลิกผมว่าคนคนนี้เป็นบาทหลวงหรือไม่ก็เป็นชีทางศาสนาคริสต์นะผมดูวิธีการโพสต์เขาเนี่ยวิธีการพูดเขาเหมือนพวกบาทหลวงพวกชีเขาจะพูดแบบนี้พูดแบบทุกอย่างอิงกับพระคัมภีร์
หมดแล้วเขาก็มาบอกว่าผมออกคลิป36ไปแล้วไปถึงคลิป37ผมสามโมงผมก็งงอยู่ไอ้ผมอ่านเข้าไปที่เขาโพสออกมาผมว่าเอ๊ะคุณใหญ่คนนี้มันท่าจะเพี้ยนผมยังไม่ได้ออกเลยผมออก36ไปแล้วไอ้นิติสารแฉนี่ผมไม่สนใจนะครับเขาก็อาจจะมาต่อกรกับคนที่ไปต่อว่าเขาเปิดเผยเรื่องเขานะครับต่อไปคุณคณานะครับคุณคณานี่พอดีผมไปอ่านบทความมันหนึ่งน่าสนใจนะอันนี้ก็ไม่ได้จะมาสอนพวกเรานะครับแต่เพียงแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าคำนี้เนี่ยคนเข้าใจผิดกันเยอะนะครับคือคำว่านะคะนะคะนี่มีไม่เอกกับไม่มีไม่เอกมีในภาษาไทยคำถามเช่นวันนี้ไปไหนคะไม่มีไม่เอกนะวันนี้ทำอะไรคะไม่มีไม่เอกประโยคที่ลงท้ายด้วยว่าไงหรือนี่ก็ไม่มีไม่เอกกำลังอ่านหนังสืออยู่ค่ะไม่มีไม่เอกกำลังไปค่ะไม่มีไม่เอกแต่ถ้าประโยคบอกเล่าคำตอบคำสั่งต้องมีไม่เอกเช่นไม่ได้หรอกค่ะมีไม่เอกเลยครับกินแล้วค่ะมีไม่เอกไม่อยู่ค่ะเอามาด้วยค่ะมีไม่เอกหมดนะลงด้วยคำว่าณนี่ห้ามใส่ค่ะนะพวกเราชอบใช้กันเลยเราไปด้วยกันนะแค่นี้ไม่ใช่เราไปด้วยกันนะครับไม่มีนะครับในภาษาไทยแต่นี้มาที่เรื่องที่คุณคณาถามผมขออภัยคุณคณาคราวที่แล้วจริงๆน้องคณาถามผมคำถามเกี่ยวกับตำรวจสากลจับคุณจำลองคุณสนธิเนี่ยแล้วผมตีคำถามผิดเป็นความผิดผมขออภัยด้วยแล้ววันนี้ก็จะมาบอกเรื่องราวทั้งหมดก็หลังจากที่ผมตอบไปแล้วคุณคณาก็ให้คอมเมนต์ต่อมาว่าในนั้นผมไม่อ่านเจอนะว่าในเมื่อเป็นผู้ก่อการร้ายสากลเพราะไปยึดสนามบินนานาชาติก็น่าจะตำรวจสากลจับได้เดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าเรื่องนี้ยาวเนี่ยเรื่องนี้ยาวเลยนะครับเพราะถ้าไม่เล่ายาวนี่จะไม่เข้าใจกันเลยก่อนอื่นคุณคณาก็ไม่ได้ถามนะแต่ว่าพูดอยู่ในนั้นว่าจะออกกฎหมายให้ทหารทำตามคำสั่งผู้บัญชาการหรือไม่ดีหรือไม่เป็นยังไงผมจะเล่าเรื่องนี้ในยุโรปให้ฟังนะยามสงบเนี่ยยามสงบที่ไม่ได้เกิดสงครามระหว่างประเทศนี่นะทหารไม่จำเป็นต้องรับคำสั่งโดยเคร่งครัดนะโดยเฉพาะคำสั่งที่ขัดกับกฎหมายที่ดีงามคำสั่งที่ขัดต่อคุณธรรมเอาประเทศทั้งยุโรปนะคำสั่งอย่างนี้นี่เขาไม่ปฏิบัตินะฮะมันมีคดีความกันอยู่เยอะมากที่สั่งตบทหารไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วสุดท้ายก็ขึ้นศาลทหารหมดนะฮะเรื่องนี้มีเป็นคดีความมากในยุโรปผมอยากแนะนำหนังเรื่องหนึ่งชื่อหนังเรื่องว่า A Few Good Men เล่นโดยทอมครูซกับเดมี่มัวร์เป็นหนังเกี่ยวกับการสั่งทหารทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วทำให้มีพลทหารคนตายแล้วก็สู้กันอยู่เป็นคดีความที่สู้กันอยู่ในชั้นศาลท่านไปดูแล้วท่านจะเข้าใจว่ายามสงบนั้นทหารไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยไม่ชอบทำเช่นสั่งให้ไปฆ่าประชาชนตัวเองดีทหารปฏิเสธได้ครับทีนี้เรามาถึงเรื่องเมนที่คุณคณาถามผมก็คือเรื่องในเมื่อจำลองสนธิยึดสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติทำไมตำรวจสากลจะจับไม่ได้จับได้ครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะท่านจำได้มาว่าก่อนยึดสนามบินสุวรรณภูมิมีการยึดสนามบินที่ภูเก็ตแล้วก็สนามบินภูเก็ตนี่เป็นสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นสนามบินนานาชาติเนี่ยซึ่งคนยึดเนี่ยจริงๆอ่ะก็เข้าข่ายเป็นผู้ก่อการร้ายสากลคือหลังจากที่มีการชนตึกนายวันสองตึกที่อเมริกาเนี่ยอเมริกาได้ผลักดันให้การยึดสนามบินนานาชาติเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายสากลเข้าไปในกฎบัตรสหประชาชาติทีนี้จะทำยังไงอ่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าในการบินพลเรือนการบินพลเรือนระหว่างประเทศเนี่ยมันมีองค์กรหนึ่งชื่อว่า ICAO นั้นย่อมาจากคำว่า International Civil Aviation Organization คือองค์กรการบินระหว่างประเทศพลเรือนระหว่างประเทศองค์กรนี้สามารถตั้งคณะกรรมการขึ้นมาถ้าใครก็ตามยึดสนามบินนานาชาติ
เข้าสู่บทบาทสหประชาชาติที่เป็นผู้ก่อการร้ายสากลตามที่ได้รับรองจากองค์การสหประชาชาติ ICAO นั้นสามารถตั้งกรรมการขึ้นมา1ชุดแล้วทำเรื่องนี้ยื่นให้กับ ICC คือ International Criminal Court นะคือศาลอาญาระหว่างประเทศให้อัยการเนี่ยพิจารณาแล้วก็ตัดสินคดีความออกหมายจับผู้ก่อการร้ายสากลคือใครก็ตามที่ยึดสนามบินนานาชาติหลังจาก ICAO ยื่นให้คณะกรรมการยื่นเรื่องต่อ ICC ก็จะออกหมายเรียกผู้ก่อการร้ายสากลมาซึ่งถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยตำรวจไม่จำตำรวจสากลก็มีสิทธิ์จับไม่จำเป็นต้องตำรวจสากลแม้ตำรวจในทางในประเทศเองก็มีสิทธิ์ที่จะจับโดยการขอร้องของICC คือศาลอาญาระหว่างประเทศคือตำรวจไม่ต้องตำรวจจับตำรวจไทยก็จับได้แล้วถ้าคนพวกนี้หนีไปอยู่เมืองนอกทุกประเทศสามารถเอาตำรวจตัวเองจับได้หมดไม่จำเป็นต้องตำรวจสากลแต่ถ้าอยู่ในระหว่างคาบเกี่ยวซึ่งบางประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ลงสัตยาบันเนี่ยตำรวจสากลก็สามารถเข้าไปจับได้ที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าเขาเรียกอะไรอ่ะทุกอย่างเนี่ยมันไม่ถูกบังคับเสร็จในตัวปัญหาต่อมาก็คือประเทศไทยเราเนี่ยเราไปลงคอมมิตเมนต์คือไปลงยอมรับเข้าสู่โรมคอมมิตเมนต์คือปฏิญญาสากลที่กรุงโรมในเรื่อง ICAO คือในเรื่องที่ว่าเรายอมรับว่าถ้ามีการถ้าใครยึดสนามบินนานาชาติเรารับรู้เรื่องนี้เรายอมรับถึงปฏิญญาเรื่องนี้ก็คือโรมคอมมิตเมนต์ที่กรุงโรมเมื่อหลายปีก่อนทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือว่าหลังจากปฏิญญากรุงโรมเนี่ยประเทศที่ไปลงปฏิญญาที่กรุงโรมเนี่ยจะต้องเข้าไปถือ ratify คือการทำสัตยาบันกับปฏิญญากรุงโรมด้วยปัญหาของเราก็คือประเทศไทยเราไม่ได้ทำประเทศไทยเราไม่ได้ทำปฏิญญากับไม่ได้ลง ratify หรือไปทำสัตยาบันกับปฏิญญากรุงโรมนะเพราะประเทศไทยเนี่ยก็เลยไม่มีความเกี่ยวเนื่องซึ่ง ICC คือศาลอาญาระหว่างประเทศไม่สามารถที่จะเข้ามาบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยในประเทศกับคนไทยได้กับการยึดสนามบินในประเทศนานาชาติในประเทศไทยได้นี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายคำถามต่อมาว่าแล้วในเมื่อเราไม่ได้ลงสัตยาบันกับปฏิญญากรุงโรมแล้วเนี่ยเรามีทางไหมที่จะจับไอ้ผู้ก่อการร้ายสากลที่ยึดทั้งภูเก็ตทั้งยึดสุวรรณภูมิพวกนี้ได้มีทางครับเขามีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าสามารถล็อบบี้ชักชวนให้3ประเทศซึ่งอยู่ในถือสัตยาบันกรุงโรมปฏิญญากรุงโรมได้ลงสัตยาบันสดลงสัตยาบันแล้วให้3ประเทศนี้ช่วยผลักดันสนับสนุนทำได้ครับก็คือศาลอาญาระหว่างประเทศนี้สามารถยอมรับก็คืออีก3ประเทศยอมรับว่าเป็นผู้เสียหายแล้วก็มาร้องเรียนแทนประเทศไทยว่าประเทศไทยเราไม่ได้ลงสัตยาบันICC หรือศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปบังคับใช้กฎหมายกับจำลองสนธิได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เอามาเล่าให้คุณคณาฟังนะครับก็ใครที่ฟังด้วยก็จะได้เข้าใจว่ามันเรื่องมันซับซ้อนนะครับแล้วส่วนบางประเทศมีบางคนก็เถียงกันอยู่แต่ที่ผมรู้มาเนี่ยทั้งเขมรเวียดนามก็ลงสัตยาบันไปแล้วแต่ไทยกับยังไม่ได้ลงเพราะว่าไทยไม่ลงเพราะไอ้บอดไม่ให้ไปลงเพราะถ้าลงแล้วเนี่ยทุกเรื่องในประเทศไทยเนี่ยไอ้บงไอ้บอดติดคุกหมดเลยนะครับเพราะประเทศไทยการจะไปลงสัตยาบันอันนี้ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครกล้าเอาไปลงนะฮะไป rectify กับรวมคอมมิตเมนต์คงไม่เกิดขึ้นนะแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงเหมือนกันที่ว่ากฎหมายที่ศาลอาญาโลกศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่สามารถที่จะจับไอ้โมงไอ้มาร์กได้และจับไอ้โมงไอ้บอดตระกูลไอ้บอดได้หมดไม่ได้นะถึงพิสูจน์ได้ว่าผู้นี้สั่งฆ่าประชาชนก็คงจะทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปรักติฟายเขาคือการลงสัตยาบันกับเขานะอังกฤษจากที่สนธิจำลองเคยยกพวกไปยึดบุกยึดสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยท่านเชื่อไหมหลังจากนั้นอีกประมาณสักครึ่งปีอังกฤษเรียนแบบเราเนี่ย
อังกฤษเนี่ยมันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอ่ะก็เดินขบวนแล้วก็ไปยึดสนามบินฮีโตรในลอนดอนนะฮะปรากฏว่าผมจำไม่ได้ว่าเป็นพันคนไปยึดสนามบินเหมือนกันทำเลียนแบบเราทุกอย่างเลยสุดท้ายติดคุกหมดครับอังกฤษมันไม่เก็บไว้มันจับไปมันจับติดคุกหมดนะฮะแล้วพวกนั้นโดนเนี่ยกลายเป็นผู้ก่อการร้ายสากลหมดมันก็มีปัญหาอีกนะเท่าที่ผมรู้มานี่อังกฤษก็ไม่ได้ลงศัตยาบันอังกฤษกับอเมริกาไม่ได้ลงศัตยาบันกับ ICC นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับเขาก็เล่นเกมกฎหมายกันอยู่นะคุณคณาพูดอยู่ว่าวันนี้คุณคณาพูดบอกถ้าทุกหมู่บ้านเนี่ยติดรูปเสียจะโดน112ก็ไม่โดนนะครับแต่ผมว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับครอบครัวนี้เขาตอนนี้เลยปล่อยเขากัดกันเองไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวบ่าจะมีอะไรแปลกๆมาให้เราพวกเราดูกันก็ได้นะครับเพราะยังไงตอนนี้ผมเชื่อว่าเสียมาแรงครับทุกอย่างจะกลับคงกลับข้างกันหมดง่ายๆนะครับคุณเทพเจ้าผ่านสายฟ้าแฟนคลับเหมือนกันที่อยู่ใน The Wall นะฮะเขาบอกว่าไทยจะถึง Revolution ไหมออกคงไม่นะครับเพราะว่าดูจากที่พ่อแม่กัดเอ้ยครอบครัวเดียวกัดกันเองแล้วก็เสียก็เป็นคนที่ดูเดือดเลือดพ่ายพอสมควรพี่น้องก็กลัวกลัวกันอยู่ผมถึงบอกว่าไอ้ทอมนักจดถึงขนาดย้ายบ้านอยู่นี่เพราะไอ้เสียมันจะยิงทิ้งอ่ะท่านก็คิดเอาเองแล้วกันคงไม่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องก็คงจะค่อยไปประเทศไทยนี่โชคดีอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเมืองพุทธก็ได้ผมว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี่อาจจะทำไปทำมานี่เราอาจจะเป็นประเทศโมเดลเดียวในโลกนะที่เราสามารถเปลี่ยนถ่ายจากระบบกษัตริย์ซึ่งอยู่เหนือรัฐธรรมนูญหรือซ่อนอยู่ในรัฐธรรมนูญกลายเป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญได้โดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อซึ่งไม่เคยมีในโลกนะฮะต่อไปคำถามที่คุณแฟนคลับที่ชื่อผู้สั่งกรฟ้าดินหน้าบัตรซบแต่ละท่านนี่แฟนคลับแต่ละท่านนี่ตั้งชื่อตัวเองนี่ผมดูแล้วมันโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเลยว่าโจวงพอสถูกเก็บหรือไม่ผมมันนี่ตอบไม่ได้เพราะผมไม่มีข่าวเรื่องพวกนี้เลยนะครับผมรู้อย่างเดียวว่าไอ้เบิร์ดมันเคยทำตัวซะโอ้โหไอ้บงไอ้เบนกับลูกเสียนี่ก็บ้าไอ้เบิร์ดสุดชีวิตปรากฏไอ้เบิร์ดโดนเสียเรียกไปตัดผมอันนี้มีจริงนะฮะแต่โจวงพอสที่ผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีเรื่องอื่นก็ได้นะครับคุณเรดฮาร์ดก็แฟนคลับเหมือนกันอยู่ในเดอะวอลนะฮะถามว่าคนที่ทำงานกับบอร์ดคนทำงานกับครอบครัวบอร์ดเนี่ยถ้าใครตายไปแล้วทำยังไงอ๋อเขาไม่ได้รับเงินจากบอร์ดคนอย่างบอร์ดจากตระกูลเขาก็ไม่เคยคิดจ่ายอะไรเลยไม่ได้บาทเดียวนะเขาก็ให้ส่วนกลางจ่ายส่วนกลางเขามาของประมาณแผ่นดินคือภาษีพวกเราไปจ่ายนะงั้นถ้าใครตายเขาก็อยู่ได้เขาก็อยู่เข้าไปบางทีเขาก็ย้ายวิกอ่ะไม่หนีตายมาอยู่กับคนนู้นอยู่คนนี้แทนเนี่ยใครจะลาออกก็ลาออกแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ลาออกงานสบายแถมใหญ่โตอีกต่างหากเขาไล่ออกเขาไม่ไล่นะเพราะว่าคนผู้ที่มาทำงานเขามากๆเนี่ยไปรู้ความลับเขามากเขาก็ไม่อยากจะให้ออกเลยคำถามต่อไปจากแฟนที่อยู่ในเดอะวอลก็คือคุณฟีโบนัชชีถามว่ายาพิษเนี่ยที่ไอ้บอมชอบวางยาตั้งแต่สลิดนะพ่อตาตัวเองชาติชายแล้วก็มาถึงคุณสมัครเนี่ยถามว่ายาพิษพวกนี้มีสูตรอ๋อเป็นยาพิษโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยแต่สมัยก่อนพอวางยาพิษพวกนี้เสร็จแล้วตายเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นโรคอะไรกันแน่นะสมัยก่อนรู้ว่าเป็นยาพิษแต่ปัจจุบันเนี่ยยาพิษนี่เรารู้นะมันจะไปสำแดงที่ขั้วตับแล้วทำให้ตับทั้งลูกเนี่ยกลายเป็นสีดำไปหมดเป็นยาพิษที่เข้าไปในตับตับนี่สำคัญเนี่ยถ้าตับไปนี่ไปหมดตับไปไตไปหัวใจไปแน่นอนสามส่วนนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวพันกันมากสุดใครเป็นโรคอะไรในสามหนึ่งในสามนี้อีกสองอันจะถูกดึงไปด้วยคือหัวใจไม่ดีตับก็จะไม่ดีไตก็ไม่ดีในทางกลับกันถ้าไปไม่ดีตับก็จะไม่ดีหัวใจก็จะไม่ดีแต่ในสามอันนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตับถ้าตับเริ่มมีปัญหานี่อีกสองอย่างไปหมดช้าหรือเร็วเพราะมันเป็นยาพิษโบราณซึ่งผมเคยเล่าเลยว่าในถ้ำอยู่ใกล้ๆไอ้บ้านใหญ่ที่มันอยู่ใกล้สวนสัตว์ดุสิตเนี่ยมันมีห้องสมุดใหญ่มากอยู่ในนั้นเนี่ยนั่นมันมีรายการยาพิษโบราณซึ่งอยู่ในตั้งมาตั้งสมัยวิทยาเขาเก็บอยู่ในนั้นก็ใช้กันอยู่นะฮะต่อไปก็คุณเช็คขอบเนี่ยถามเรื่องค้ามนุษย์เพราะค้ามนุษย์นี่ผมไม่เชื่อว่าซูเปอร์แมนกับตระกูลนี่มีค้ามนุษย์แต่มีเรื่องนึงเนี่ยผมได้ยินเขาคุยกันมาเหมือนกัน
มีการจ้างผู้หญิงท้อง9เดือนนะในวงเงิน 150,000 ถึง 100,000 ถึง 150,000 บาททั้งหญิงไทยหญิงลาวหญิงเวียดนามเพื่อมาจ้างให้ท้อง9เดือนก็ให้เงินที่ผมบอก 150,000 แล้วพอพร้อมเด็กนะก็คือคลอดออกมาแล้วก็เอาเด็กไปแล้วก็มีคนพูดกันว่าเพื่อต้องการเซลล์ก็เลยมีการทำเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ได้ยินเขาคุยกันมาว่ามีการทำเรื่องนี้กันถามว่าเป็นเรื่องการค้ามนุษย์ผมว่าไม่น่าใช่นะเพราะมันเป็นการสมยอมกันทั้งสองฝ่ายนะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามศีลธรรมและคุณธรรมอันดีงามนะก็พูดไว้แค่นี้คือวันนี้เนี่ยเรื่องที่คุยยาวมากนะบางทีผมจะตัดเป็นสองตอนนะแต่ท่านไม่รู้นะครับเพราะว่าการตัดเป็นสองตอนเพื่อสะดวกแก่ผู้ที่ไปทำคลิปพวกนี้ใหม่นะถ้าจะสะดวกมากขึ้นเพราะถ้ามันยาวมากนี่มันจะมีปัญหาในการส่งไปส่งมานะครับเพราะว่าผมดูวันนี้เนี่ยเราจะคุยถึงอย่าต่ำต้องมีชั่วโมงครึ่งเรื่องค้ามนุษย์ก็ไม่มีนะอย่างมีใครผมจำไม่ได้ถามพวกเรื่องคุณสืบนาคเสถียรเนี่ยยิงตัวตายเนี่ยผมจะพูดให้ฟังเลยนะว่าคุณสืบนาคเสถียรเนี่ยจริงๆท่านยิงตัวตายนี่ไม่ได้เพราะว่าเกี่ยวกับป่าไม้นะป่าไม้นี่มีส่วนแต่น้อยนะท่านยิงตัวตายเพราะท่านเป็นไข้มาเรียที่รักษาไม่หายและทรมานมากสุดท้ายท่านก็เลยยิงตัวตายเพราะตัวเองป่วยนะฮะแต่ว่าคนเขาก็ไม่ได้อยากอันนี้คือความจริงนะแต่คนก็ถือว่าท่านยิงตัวตายเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะรักษาผืนป่าไว้ได้ก็แล้วกันแต่นี่คือความจริงที่ต้องเอามาเล่ากันอีกคนหนึ่งก็คือคุณอยู่ในเดอะวอลเหมือนกันชื่อคุณกฤตกิตติพงษ์เนี่ยเอาเพลงของอีนิกมาชื่อเดชาวูมาให้ฟังก็ผมไม่เคยฟังนะเดชาวูเคยฟังแต่อีนิกมาอีกอันหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะก็พอมากนะครับแล้วก็ได้ดูด้วยก็ขอบคุณมากนะครับที่เอามาให้ดูทุกท่านที่เอาอะไรมาให้ดูนี่ผมใส่ใจหมดนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าการที่ท่านเป็นแฟนคลับถือว่าท่านให้เกียรติผมนะครับเพื่อนผมก็ต้องใส่ใจเรื่องพวกนี้ต่อไปเราก็จะคุยเรื่องแฟนคลับใน IF ซึ่งผมก็คงจะต้องทำเป็นท่อนที่สองคือผมจะหยุดพักแต่พวกท่านไม่ทราบนะครับว่าขึ้นอัดนี่เขาจะทำในตัวของเขาเองได้หมดเลยผมจะหยุดตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาต่อท่อนที่สองกันแล้วกันเอาอันนี้แฟนคลับที่อยู่ใน IF นะครับผมก็ถือว่าท่านเป็นแฟนคลับนะฮะแต่ถ้าในเอฟท่านเป็นแฟนคลับในเอฟท่านจะเข้าไปดูใน The Wall บันทึก Thailand Clip ก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปใน Google มันจะขึ้นมานะฮะแล้วท่านก็สามารถไปแชทคนในนั้นได้ส่วนใหญ่ก็มาจาก Facebook เขาทำได้ดีมากนะครับเพราะว่าเขาขยายผลสิ่งที่ผมเล่าทั้งหมดละเอียดค่อนข้างดีมากนะถือเป็นวิชาการได้เลยนะเรื่องบางเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยเขาก็ไปขยายความเยอะแยะหมดผมเล่าเรื่องวายโคตรโรตีเขาก็เอารูปโคตรโรตีมาให้ดูเอารูปบิน389เพนปอบิน389เพนปอคูนัง9มาให้ดูโอ้ในดีมากนะฮะท่านเข้าไปดูฮะได้ความรู้ทีเดียวแล้วหน่วยงานที่ทำคนที่แฟนคลับผมที่ทำให้ก็ถือว่าดีนะฮะอันนี้คุณไบโอเน็กซ์คุณไบโอเน็กซ์ถามผมว่าเรื่องหอตกผมก็พูดไปแล้วนะว่าหอตกเพราะอะไรในบรรพตอาคารที่35ถามเรื่องสิริราชสิริราชนี่เขาทำใหม่หมดเดิมการเดินลบอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นห่วงจุยนะเขากำลังแก้ห่วงจุยนะมีคนอย่างอีริกคีจอนเคยถามคำถามว่าทำไมไม่รักษาที่ถ้ำสวนจิตเขาต้องทำสเต็มเซลล์นะเพราะถ้าไม่ทำสเต็มเซลล์เขาไปทำที่สวนตรงนั้นไม่ได้นะมันน่าเกลียดนะถ้าทำในสิริราชคนจะไม่รู้เรื่องถ้าทำตรงนั้นมันเรื่องมันจะแดงเขาแก้ห่วงจุ้ยนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเขากลัวมือที่สามที่จะมาสร้างสถานการณ์นะฮะเพื่อนเขาก็เลยจัดระเบียบใหม่หมดในสี่ราทั้งหมดเลยเขาขอพูดตรงๆนะใครจะว่ายังไงว่าเขารู้สึกตัวพูดได้สองเดือนจะเดินผมว่าไม่ครับผมว่าเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยมากอาจจะพูดได้บางเรื่องบางราวแต่ว่าผมว่าเขาไม่รู้เรื่องเพราะถ้าเขารู้เรื่องจริงเนี่ยเขาคงจะถูกแบกไปที่อันนั้นพระที่นั่งอนันตาเพื่อที่จะอ่านเปิดสภาเนี่ยอันนี้ก็อันที่สามที่ถามที่เขาพูดไปแล้วนะครอบครัวท่านบอกให้เล่าเรื่องว่าทำไมเครื่องบินสองลำถึงอยู่เยอรมันถึงมีปัญหาเนี่ย
อันที่4ถามว่าที่ถูกล็อกที่เยอรมันเกี่ยวกับยาอาวุธไม่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการค้าแป้งนี่ผมว่าเสียเขาเลิกเลยนะเลิกตั้งแต่สมัยก่อนเขาเล่นหนักเหมือนกันเขาไปถูกจับที่อังกฤษนะฮะแล้วตอนนั้นเองอ่ะตั้งแต่นั้นมาเขาเลิกเพราะตอนจับที่อังกฤษนี่เรื่องใหญ่นะถึงขนาดควีนอลิซาเบธต้องบินมาเมืองไทยนะคือมาแลกเปลี่ยนนักโทษในไทยนักโทษอังกฤษที่อยู่ในไทยกับนั้นในกับอังกฤษนะเรื่องนี้เข้าไปถึงในสภาอังกฤษเลยนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่อยากนะผมเคยเล่าในราคาที่เท่าไหร่ผมเล่าละเอียดมากพอสมควรนะที่ครั้งสุดท้ายที่ควีนอลิซาเบธที่2มาเมืองไทยเนี่ยคือมาเจรจาเรื่องนี้ตั้งแต่นั้นมา4ก็ไม่ทำส่วนอาวุธนี่อาจจะมีบนเครื่องบินนี่เป็นธรรมดาเพราะว่าเป็นการป้องกันตัวนะไปไหนก็ต้องมีอาวุธเป็นเรื่องธรรมดานะก็เรื่องแป้งเรื่องอาวุธผมก็ไม่ใช่นะฮะส่วนเรื่องคุณถามเรื่องเบียร์เนี่ยเมื่อประมาณ60วันที่แล้วผมจะเล่าเรื่องให้ฟังแปลกๆคืออย่างนี้นะครับทุกวันเนี่ยจะมีเมลมาจากทั่วโลกมาหาผมเนี่ยวันนึงประมาณอย่างต่ำที่สุดต้องมี10กว่าถึง20เมลอย่างต่ำนะบางวัน30เมลซึ่งเมลทุกอย่างมีสารพัดทุกอย่างนะเรื่องการแพทย์เรื่องคุณธรรมชีวิตประจำวันเรื่องรวมทั้งรูปโปดาราเออนางแบบโอ้มีหมดครับแองเจลิน่าจัวแองเจลิน่าจัวลุงชัวรี่นี่มีหมดนะครับมีแบบชนิดว่าก่อนที่จะมาเป็นดาราเขาทำอะไรเป็นนางแบบถ่ายหนังองค์ไหนมีหมดผมอันนี้ก็เล่าความสนุกท่านถามว่าเบียร์เนี่ยมันคือมีคนส่งเรื่องเบียร์มาให้ผมมันมีประโยชน์อยู่ในนั้นเนี่ยเขามี20อย่างที่เบียร์มีประโยชน์20อย่างผมไปค้นอยู่ครึ่งวันไม่รู้ไอ้เมลอันนี้หายไปแล้วคือมันไม่หายนะแต่ผมค้นไม่เจอจริงๆมันทั้งหมด 3,000 กว่าเมลไม่ใช่ค้นง่ายๆนะโอ้โหนั่งค้นจนย้อนหลังไปผมย้อนหลังไป393เดือนหาไม่เจอเอาอย่างนี้แล้วกันผมจะเล่าเรื่องเบียร์ให้คุณไบโอเน็กซ์ฟังเท่าที่ผมจำได้แล้วกันเบียร์เนี่ยไม่ได้เยอรมันคิดนะเพราะว่าท่านอย่าลืมนะว่าเมื่อพันกว่าปีที่แล้วมนุษย์เราแบ่งด้วยเผ่าพันธุ์เราไม่ได้แบ่งด้วยขอบเขตขันธสีมานะครับเพราะว่าขอบเขตขันธสีมาเนี่ยมันไม่มีมันไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่ามนุษย์ยังเจริญไม่ถึงขนาดว่าปักปันเขตแดนได้เป๊ะๆมันทำยังไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็สู้เฉพาะเผ่าพันธุ์ผมถึงคุยเรื่องเช็กโกเนี่ยพวกแฟรงค์พวกเยอรมันคุยถึงพวกสลาวนิกนะพวกคอเคเชียนนะพวกคือแค่คุยอย่างนี้มากกว่าที่จะไปคุยว่าประเทศนู้นประเทศนี้เพราะประเทศนู้นประเทศนี้มันยังไม่มีมันสับสนมันอยู่กันด้วยเผ่าพันธุ์คือไทรเมนคือเผ่าพันธุ์มนุษย์ทีนี้เบียร์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณมากกว่า 3,000 ปีเนี่ยมนุษย์เราเริ่มทำขนมปังคือข้าวบาเล่ทำเอาข้าวบาเล่เนี่ยมาบดทำขนมปังขณะที่ทำเนี่ยมันหล่นไปข้าวบาเล่มันหล่นไปข้างล่างมันจะมีน้ำนะมันจะมีหนองน้ำอยู่เขาจะทำเป็นฐานผมเคยไปดูนะเขาทำเป็นสูงขึ้นมาประมาณสักหน่อยนึงแล้วมันจะมีน้ำอยู่ข้างล่างผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่า 3,000 กว่าปีที่แล้วเขาทำขนมปังทำไมต้องมีน้ำหรือว่าอาจจะเขาป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลเฉื่อยแฉะไปก็ได้เขาก็ทำปรากฏไอ้ข้าวบาเล่มันหล่นไปในน้ำแล้วมันก็แตกหนองต้องเข้าใจก่อนว่าเมล็ดข้าวบาเล่เมื่อแตกหน่อเนี่ยเราเรียกว่ามอลต์นะเราเรียกว่ามอลต์ที่เรารู้กันว่าเบียร์ทำจากมอลต์นี่ก็คือข้าวบาเล่ที่แตกรากหน่อมาเนี่ยคือมอลต์ข้าวบาเล่เมื่อแตกหน่อเราเรียกว่ามอลต์เพราะที่พอมันแตกหน่อในน้ำเนี่ยมันเกิดยีสต์ครับมันเกิดยีสต์เกิดฟองไอ้คนทำมันก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นนี้มันก็เลยเอามาชิมดูอ้าวมันกลายเป็นเหล้าอ่ะมันกลายเป็นมีแอลกอฮอล์เกิดขึ้นนั่นคือการทำเบียร์ครั้งแรกของโลกที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุในการทำขนมปังแล้วก็มีการพัฒนากันเอาฮอปไปใส่ฮอปนี่ก็คือมันเป็นดอกชนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เอามาเล็กข้างในมันออกมาขมปีเลยนะแต่ว่ามันหอมนะแต่มันขมเพราะฉะนั้นเวลาเรากินเบียร์เนี่ยเราจะสังเกตว่ามันหอมเหล้าทุกชนิดในโลกนี่เรากินกลิ่นมันนะครับเรากินกลิ่นมัน 80% เรากินรสมันแค่20เพราะฉะนั้นถ้าเหล้ามีกลิ่นไม่ดีก็จะไม่อร่อยเรากินภาษาฝรั่งเรียกอโรมาคือเรากินกลิ่นหอมของมันการกินเหล้าคือกลิ่นหอมมันเราไม่ได้กลิ่นรสชาติมันรสชาติมันเราไม่ถือเป็นเรื่องใหญ่เบียร์เนี่ย
อร่อยที่สุดอยู่ที่10องศาท่านจำง่ายๆนะผมจะอธิบายให้ฟังไวน์ขาวเริ่มที่6องศาวิธีจำง่ายครับ6ภาษาจีนเรียกว่าลักลักในภาษาจีนเนี่ยตัว6ในภาษาไทยลักนี่ก็คือโชคดีคนจีนเรียกลักแปลว่าโชคดีนะภาษาอังกฤษก็ลักกี้เหมือนกันโชคดีท่านก็จำเริ่มต้นเล่าตั้งแต่6องศาไวน์ขาวเนี่ยจะแช่เย็นต้อง6องศาถึง8องศาไม่ว่าชนิดไหนนะไม่ว่าชนิดไหนถ้าไวน์ขาวไม่แช่6องศา8องศากินไม่ได้นะครับกินมันเปรี้ยวมากนะครับแต่พอมันเย็นจัดมันจะไม่เปรี้ยวแต่นี่มาถึงเบียร์เบียร์นี่อยู่ตรง10องศาท่านจะเห็นไหม6 8แล้วก็10องศาคือเบียร์เบียร์กินอร่อยสุดคือ10องศานะครับบวกลบได้นิดหน่อยครับมันเป็นไปไม่ได้ที่อยู่10องศาตลอดนะท่านจะเห็นว่ามันต่างกันอยู่2คือ6 8และ10มา12 12นี่คือไวน์แดงไวน์แดงจะแช่ตั้งแต่12องศาถึง18องศาขึ้นอยู่กับบอดี้นะบอดี้ขึ้นอยู่กับชนิดขององุ่นที่มาทำไวน์ถ้าชนิดทำแล้วตัวเนื้อไวน์มันเหนียวมันเข้มข้นมันก็จะต้องแช่น้อยคือ18องศาถึง15ถึง18ส่วนไอ้ที่ตัวมันใสอย่างเช่นโบชูเล่เบอร์กันดีพวกนี้เขาจะแช่15หรือ12ให้มันเย็นมากขึ้นให้มันเย็นมากเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้เนื้อของไวน์เนี่ยมันเหนียวขึ้นไอ้ที่แช่ไม่ให้มันเย็นมากเพราะตัวเนื้อไวน์มันตัวเนื้อไวน์เนี่ยมันเหนียวอยู่แล้วถ้าแช่มากมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ก็เลยขอคุยเรื่องเบียร์ตรงนี้ทีนี้เบียร์เนี่ยตั้งนี้นะครับต่อนะครับเบียร์เนี่ยทำให้เนื้อนุ่มจริงไหมจริงครับเบียร์ทำให้เนื้อนุ่มเพราะอะไรแล้วทำไมต้องให้กินเบียร์ต้องให้ไอ้วัวทันที่มาที่ผลิตเนื้อมัสสกะหรือเนื้อโกเบเนี่ยมันต้องกินเบียร์เพราะว่าเวลากินเบียร์เข้าไปแล้ววัวมันจะผ่อนคลายมันจะผ่อนคลายแล้วอย่าลืมนะว่าเบียร์นี่ทุกชนิดมีวิตามินบีคอมเพล็กซ์ในนั้นเยอะมากการกินเบียร์นี่ดีกับตับดีกับไตดีกับสมองดีกับทุกอย่างเลยที่ผมอ่านเจอมาเนี่ยปัญหาของเบียร์คืออย่างเดียวก็คือกินมากกว่าวันละ1ขวดไม่ได้แล้วถ้าไม่จำเป็นอย่ากินบ่อยอย่างมากก็วันเว้นวันหรือนานๆกินทีเยอะๆได้แต่ว่าถ้ากินตลอดเป็นนิจสิงไม่ดีโดยเฉพาะคนที่อายุเกิน30ขึ้นไปนี่ไม่ดีเลยเพราะเหตุผลถ้าท่านเหนื่อยมากๆเนี่ยในยุโรปเนี่ยท่านเหนื่อยมากท่านนั่งพักแล้วท่านเอาเบียร์มากินเนี่ยท่านจะสดชื่นท่านจะรู้สึกสดชื่นเลยเพราะว่าเวลาเราเหนื่อยเนี่ยวิตามินบีอะไรต่างๆเกลือไร่ต่างๆในร่างกายเบียร์มันช่วยได้ทำให้เนื้อนุ่มใช่เพราะว่าอะดรีนาลีนในวัวเนี่ยมันต่ำลงการฉีดอะดรีนาลีนในวัวมันต่ำลงเบียร์หมักผมได้นะเอาแช่เบียร์ก็ได้แช่เบียร์ให้ทำให้ผิวสวยได้ตอนนี้ปัญหาที่เจอจริงๆสำหรับคนสูงอายุที่กินเบียร์มากๆสมรรถภาพทางเพศหายหมดนะฮะหายหมดเพราะฉะนั้นเบียร์เนี่ยมีส่วนที่ทำให้สมรรถภาพทางเพศของคนสูงอายุหายไปนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยเบียร์เนี่ยมีเนื่องจากเบียร์มีวิตามินบีคอมเพล็กซ์สูงมากเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยคนที่อายุมากเนี่ยเราไม่ได้ต้องการวิตามินบีคอมเพล็กซ์สูงมากเพราะกินเข้าไปเนี่ยแทนที่มันจะสามารถเอาไปใช้มันกลับเอาไปใช้ไม่ได้มันกลายเป็นสารพิษในตัวนี่คือสิ่งที่ขัดกันเองในเรื่องของเบียร์ก็เล่าให้ฟังก็คิดกันเอาเองแต่ถ้าถามผมว่าก็กินได้นะครับวันนึงสักขวดนึงแล้วก็ไปกินวิสกี้ต่ออย่าไปกินเบียร์วันนึง3ขวด4ขวดแล้วน่ะวันรุ่งขึ้นนะหรือว่าท่านจะสมรรถภาพท่านกินท่านลองดูได้ใครก็ได้อายุมากไปลองกินเบียร์เยอะๆได้ท่านจะรู้ว่าสมรรถภาพทางเพศท่านไม่ตื่นตัวแล้วไม่ทำงานเรื่องทั้งหมดนี่ก็ของคุณไบโอนิกส์คนเดียวนะฮะอาจจะอันนี้มาถึงคุณไทยบทกลอนผมมีคนพูดเคยเถียงกันเรื่องนี้ทีผมไม่อยากจะเถียงต่อแต่บทกลอนคุณสมัครสุนทรเวชนี่ผมว่าคุณสมัครแต่งเองซะมากกว่านะเพราะว่าผมเคยอ่านที่คุณจักรภพเขียนผมว่าคุณจักรภพไม่ได้แต่งนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับโอเคพอไหวนะฮะต่อไปวันนี้เราจะคุยตกลงเรื่องคำถามผมตอบหมดแล้วนะครับท้ายสุดที่ผมจะให้เก็บความรู้นะครับแล้วก็มีเรื่องอายุรกรรมเวชศาสตร์ด้วยแล้วก็คงจะพอไปเวลาเนี่ย
เราก็เข้าใจอย่างเนี่ยพวกเราชอบคุยภาษากันเนี่ยภาษามันอย่างนี้นะท่านจะเห็นเราต้องถือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นหลักนะเพราะอะไรเพราะว่าชนส่วนใหญ่ที่สร้างอารยธรรมโลกจนทั้งมันโกเวอร์วายทุกไปทั้งโลกโคอินเตอร์นั่นแหละส่วนใหญ่มันอยู่ในผืนแผ่นดินทั้งหมดที่อยู่เหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือแถวโกลงแถวกรีกแถวอังกฤษฝรั่งเศสพวกนี้ทั้งหมดพวกนี้จะใช้ภาษาอยู่ภาษาหนึ่งเป็นภาษาหลักเดิมเราเรียกภาษาว่าแองเจลภาษาแองเจลนี่คือภาษาอะไรคือภาษาที่ใช้คำว่า A B C D E F ถึง Z ท่านจะดูได้เลยนะว่าตั้งแต่นอร์เวย์สวีเดนพวกนอร์ทแมนนอร์เวย์สวีเดนมาถึงเดนมงเดนมาร์กอังกฤษฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสขยับไปเรื่อยนะท่านจะดูเลยดูทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยต่อออสเตรียพวกนี้ขยับไปเรื่อยเลยขยับเข้าไปในรูมาเนียไปถึงโปแลนด์ไปถึงรัสเซียไปถึงวลาดิวอสต็อกประเทศขวาสุดติดขอบติดทะเลทางรัสเซียทางตอนออกทั้งหมดนี่ใช้ภาษาที่เขียนด้วย A B C D E F G หมดอาจจะมีบางตัวแต่ละท้องถิ่นซึ่งบางตัวใช้ไม่เหมือนบางตัวแปลกตัวการออกเสียงไม่เหมือนการออกเสียงแน่นอนต้องไม่เหมือนเพราะว่าภาษาพูดมีก่อนภาษาเขียนจำไว้นะภาษาพูดมีก่อนภาษาเขียนเพราะบางครั้งเนี่ยเขาเขียนอย่างนึงแต่มันอ่านอีกอย่างเนี่ยอย่างเช่นวอร์เชสเตอร์เนี่ยหรือวอร์เชสเตอร์ชีอะไรอังกฤษอังกฤษไม่เคยมีใครอ่านวอร์เชสเตอร์นะอ่านว่าวูสเตอร์นะวูสเตอร์นั่นเรื่องอย่างนี้คำพูดคำอ่านมีก่อนการออกเสียงมีก่อนคำเขียนนะเราต้องถือตามหลักเจ้าของแม่ภาษาเขานี่เรามาดูภาษาแองเจลตอนนี้เรามาดูตอนใต้เมดิเตอร์เรเนียนตอนใต้เมดิเตอร์เรเนียนก็เป็นอีกชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ภาษาเฟนิเชียนภาษาเฟนิเชียนทั้งหมดคือต้นแบบของภาษาผู้อาหรับทั้งหมดท่านเห็นนั่นน่ะทั้งหมดนั่นน่ะคุณไปดูได้มอร็อกโกพวกเนี้ยมันจะเป็นเมโสโปเตเมียซูมีเรียนมันเริ่มมาอย่างนี้หมดเราผมพูดเรื่องนี้ให้ฟังคร่าวๆเนี่ยแล้วผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอเปิดคอมนะเรื่องนี้อยากจะเล่าให้ฟังแบบตามเรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นนี่ท่านฟังแล้วคือเรื่องนี้มันจะไปแย้งกับภาษาที่ใช้กันทั่วโลกในปัจจุบันพอผมพูดขึ้นมาปุ๊บถ้าผมไม่เอามีหลักฐานอ้างอิงมาเนี่ยผมบอกไอ้เฮียบันพูดมึงมั่วนี่หว่าแม่งไม่จริงเพราะฉะนั้นผมต้องเอาเรื่องที่จริงๆมาเล่าแล้วใครที่เป็นแฟนคลับผมเนี่ยท่านจะถึงบางอ้อแล้วนี่คือภาษาโบราณคดีจริงๆแล้วท่านจะเข้าใจว่าทำไมเราถึงใช้คำนี้กับไม่ใช้คำนี้แป๊บนึงเดี๋ยวผมเปิดคอมก่อนเอาละครับเรามาคุยเรื่องนี้กันคือเรื่องคำว่าเชียดในภาษาอังกฤษในภาษาอเมริกันเนี่ยอเมริกันเรียกว่าเชียดผมอเมริกันเข้าใจแม้แต่ฝรั่งเองก็เข้าใจคำนี้ว่าเป็นคำว่าบูมมาจากคำว่าขี้วัวขี้ควายหรือบูเชียดจริงๆไม่ใช่นะคำว่าเชียดคำนี้เนี่ยมาจากยังไงดีอะมาจากคำว่าปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 3-400 ปีที่แล้วนะครับคืออย่างนี้ผมจะอ่านเป็นภาษาเขาดังนี้เป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวผมจะอ่านเป็นภาษาไทยนะในศตวรรษที่16หรือ17ประมาณนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกบรรทุกโดยเรือรวมทั้งปุ๋ยพาณิชย์ด้วยซึ่งจำนวนมากส่วนใหญ่ก็เป็นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักมีการทุกอยู่บนเรือตอนทุกอยู่บนเรือเนี่ยมันก็แห้งปุ๋ยพวกเนี้ยปุ๋ยข้อพวกนี้จะแห้งอยู่ในลักษณะแห้งเพื่ออะไรเพื่อให้น้ำหนักมันเบาเพราะเปลี่ยนว่ามันหนักแต่พอมันอยู่ในเรือเนี่ยเขาเอาไปไว้อยู่ใต้ท้องเรือเพราะน้ำมันเข้าไปพอน้ำเข้าไปเนี่ยมันก็หนักพอหนักปุ๊บมันโดนน้ำมันหนักมันก็ไหลเข้าไปอยู่ใต้ท้องเรือมันเกิดการหมักเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดอะไรมันเกิดให้แก๊สเกิดแก๊สมีเทนเกิดขึ้นสุดท้ายเนี่ยมันระเบิดแล้วก็หมดเรือทั้งลำหายหมดคือเรือหายอ่ะซึ่งเรียกว่าชิปหายคำว่าชิปหายในลักษณะคำว่าเชียดนี่คนไทยเอามาใช้ในสมัยก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปถึงคำว่าชิปหายประเทศไทยเลยเรือหลายลำเนี่ยถูกทำลายทิ้งเพราะว่าลักษณะการทุกบรรทุกปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักแล้วทำให้เกิดลักษณะที่เกิดแก๊สมีเทนเพราะไปโดนน้ำ
หลังจากนั้นไม่นานก็มีการระบุกันว่ามีคำหนึ่งเขียนเอาไว้ว่าหลังจากนั้นการที่ทุกปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักเนี่ยจะต้องประทับคำหนึ่งประทับตาไว้ตรงนั้นเลยในห่อปุ๋ยเนี่ยว่าภาษาอังกฤษก็เขียนว่า stall high in transit แปลว่าจะต้องบรรทุกอยู่บนที่สูงเพื่อไม่ให้มันไหลลงมาอยู่โดนน้ำอยู่ใต้ท้องเรือซึ่งกะลาสีเรือทุกคนในโลกในปัจจุบันตอนนั้นเนี่ยทุกคนรู้จักคำว่า stall high in transit หมดคือตัว stall high in transit เนี่ยมันแปลมันเป็นตัวย่อว่า stall คือ S high ก็คือ I ก็คือ stall high in transit ก็คือ stall ก็คือ S high ก็คือ H in ก็คือ I transit คือ T คือคำว่าเชียดนั่นเองไอ้ตรงนี้เองเนี่ยจึงทำให้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรือเนี่ยระเบิดแล้วก็หายไปในท้องทะเลเขาเขียนตัวตอนสุดท้ายเลยว่านี่ก็คือคำพูดคำว่าเชียดในวงเล็บ stall high in transit ซึ่งถูกประทับไว้อยู่บนห่อปุ๋ยแล้วคำนี้ก็ถูกใช้มาเป็นร้อยปีโดยไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นคำว่าเชียดที่ฝรั่งมันพูดกันเนี่ยมันแปลคำตรงกับคำภาษาไทยว่าชิบหายไม่ได้แปลมาจากคำว่าขี้วัวขี้ควายแล้วคำชิบหายของประเทศไทยเราที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันคือตัวชิปจริงๆในภาษาอังกฤษซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันมีลักษณะนี้เกิดขึ้นแล้วก็เล่าสู่กันฟังข้ามมาจนถึงคนไทยเราก็หลังก็มาเล่าให้ฟังพอมันตูมชิปก็หายเรือหายไอชิปหายแล้วไอชิปก็คือเรืออะไรชิปมันหายก็คือเรือถูกระเบิดเพราะไอคำว่าเชียดทั้งสองคำนี้มันตรงกันนะครับอันนี้ก็มาเล่าคำว่าเชียดให้ฟังแล้วก็มีหลักฐานประกอบนะครับแป๊บนึงนะครับต่อไปก็เรื่องเกี่ยวกับเรืออีกท่านเคยฝรั่งมันชอบด่ากันว่า Son of the Beach ไหมซึ่งไอ้ลูกสามสอดในลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่จริงๆคำนี้เนี่ยมันมาจากภาษาอังกฤษโบราณที่การท่องเรือคือเมื่อหลายร้อยปีเนี่ยเวลาเขาเอาเรือสินค้าไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะพกผู้หญิงไปด้วยนะเขาพกผู้หญิงไปด้วยแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือเขาไปนี่นั่นแหละเขาพกขึ้นไปบนเรือนั่นแหละแล้วผู้หญิงคนนี้ก็นอนกับผู้ชายทั้งเรือพอท้องนี่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อแล้วก็ต้องทำคลอดก็มีหมอบนเรือก็เดินทางด้วยเรือที่บางทีครึ่งปีเขาก็มีปืนที่ต่อสู้กับป้องกันพวกโจรสลัดท่านรู้ไหมว่าทำไงรู้ป่ะเอาผ้าเนี่ยมาพาดตัวปืนเอาไว้แล้วก็ทำคลอดอยู่ใต้ปืนพอทำคลอดเสร็จเขาก็มีใบสูติบัตรสูติบิเกตนางนี่ลูกตั้งชื่อหมอตั้งชื่อเสร็จชื่อลูกนี่แม่ชื่อนี้ก็พ่อล่ะเขาไม่รู้ใครเป็นพ่อเขาจะเขียนตรงนั้นว่าพ่อเขาเขียนคำว่า son of the gun แปลว่าลูกของปืนเป็นบุตรชายของปืน son of the gun เมื่อ 4-50 ปีที่แล้วในอังกฤษเขาก็ยังด่าคำนี้กันอยู่นะว่า son of the gun ในปัจจุบันนี่พวกการเอาไปใช้เปลี่ยนเป็น son of the bitch ก็คือไอ้ลูกที่ไม่รู้ใครเป็นพ่อมันเรียกคำว่า Son of the Beach มันมาจากคำว่า Son of the Gun แล้วคำว่า Son of the Gun ก็มาจากที่ว่าไปทำข้ออยู่ใต้ปืนแล้วก็ไม่รู้ใครเป็นพ่อก็เลยบอกไอ้ลูกคนนี้มันน่าจะเป็นลูกของไอ้ปืนใหญ่อันนี้มากกว่าวันนี้ก็เล่าสองเรื่องเกี่ยวกับเรือให้ฟังเป็นความรู้ด้านภาษาอังกฤษมีเรื่องจะเล่าแต่มันยาวไว้วันหลังแล้วกันเดี๋ยว37จะไม่มีอะไรเล่าให้ฟังเพราะว่ามีเรื่องจะพูดอีกเยอะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องรูเพิร์ตเมอร์ด็อกกับบิลเดอร์เบิร์กผมคราวที่เราจะพูดผมว่าเรื่องนี้ขอเป็นเที่ยวหน้าดีกว่าเพราะยาวเพราะมันเกี่ยวกับบิลเดอร์เบิร์กด้วยแล้วมันเกี่ยวกับอเมริกาและเกี่ยวกับสื่อมวลชนของโลกมันไม่หนีไปไหนฮะรูเพิร์ตเมอร์ด็อกก็คือเจ็คลิมอเมริกาซึ่งทำสคริปต์หายหมดเนี่ยเดี๋ยวเที่ยวหน้าเรามาว่าเรื่องนี้ยาวเลยเดี๋ยวจะมาเพราะว่ายังไม่ได้เล่านะครับต่อไปเรื่องก็ขอพูดเรื่องแอนตี้เอจิ้งเมดิเคชันให้กับคุณมารูดี้นะฮะเพราะว่าผมไม่ได้คุยเรื่องนี้มานานแล้วก็เดี๋ยวผมดูเรื่องที่จะคุยว่าผลไม้ที่กินด้วยกันแล้วกะทำให้เกิดเป็นพิษครับนะครับผมจะพูดช้าๆนะครับแล้วก็ท่านทั้งหลายที่สนใจก็เอาไปจดเอาไว้ได้นะอันนี้แน่นอนนะครับนี่ทางการแพทย์ไทยกับการแพทย์จีนเขาร่วมวิจัยกันออกมาแล้วก็ได้ผลออกมาตามนี้ครับ
อาหารสองชนิดที่ไม่ควรกินด้วยกันอาหารที่เรากินเข้าไปแต่ละวันเนี่ยบางอย่างมีประโยชน์บางอย่างก็ไม่มีประโยชน์แต่ทราบหรือไม่ว่าบางอย่างที่เราทานเข้าไปทุกวันเราคิดว่ามีประโยชน์มากมายบางอย่างก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมาดูกันดีกว่าว่าชนิดไหนบ้างนะครับหัวช้างเทากับเห็ดหูหนูทั้งดำทั้งขาวห้ามกินด้วยกันนะจะเป็นโรคผิวหนังครับต่อไปเต้าหู้กับน้ำผึ้งห้ามกินด้วยกันจะทำให้หูหนวกต่อไปนะครับมันฝรั่งกับกล้วยทุกชนิดห้ามกินด้วยกันจะทำให้หน้าเป็นฝ้าหัวชัยเท้ากับผลไม้ทุกชนิดห้ามกินรวมกันจะทำให้เกิดคอพอกกล้วยกับเผือกห้ามกินด้วยกันจะทำให้ท้องอืดมันเทศกับลูกพลับห้ามกินด้วยกันจะทำให้เกิดนิ่วในกระเพาะอาหารกล้วยมะละกอแตงโมห้ามกินด้วยกันจะทำให้เป็นโรคไตกับโรคเบาหวานมันฝรั่งกับลูกพลับห้ามกินด้วยกันจะทำให้เป็นนิ่วในท่อน้ำปัสสาวะในท่อปัสสาวะน้ำเต้าหู้กับนมสดห้ามใส่ไข่เพราะจะทำให้ท้องผูกและเส้นเลือดตีบผักกวยเล้งกับเต้าหู้ห้ามรับประทานกับห้ามกินด้วยกับเต้าหู้จะทำให้เป็นนิ่วที่ไขสันหลังน้ำผึ้งห้ามชงด้วยน้ำที่ร้อนจะทำให้เสียวิตามินส้มกับมะนาวห้ามกินด้วยกันจะทำให้กระเพาะทะลุปลาทุกชนิดห้ามต้มกับผักกาดดองจะทำให้เป็นโรคมะเร็งขิงดองห้ามเข้าตู้เย็นกินแล้วจะเป็นโรคมะเร็งน้ำเต้าหู้ห้ามใส่น้ำตาลแดงจะทำให้เสียวิตามินน้ำข้าวห้ามใส่กับดมจะทำให้เสียวิตามินบวกซื้อกล้วยกับใช้เท้าผมไม่รู้จักไอ้ซื้อกล้วยอ๋อซื้อกล้วยคือบวกห้ามกินวันเดียวกันจะทำให้เป็นเบาหวานทำให้เชื้ออสุจิอ่อนไม่แข็งแรงมังคุดกับน้ำตาลกินด้วยกันจะทำให้เสียชีวิตโอ้ไม่เพิ่งรู้ว่านี่เนี่ยมังคุดกับน้ำตาลโอ้ตายแล้วถั่วลิสงกับฟักทองห้ามกินรวมกันจะทำให้ร่างกายและลำไส้อักเสบเหล้าขาวกับลูกพลับห้ามกินด้วยกันจะทำให้เป็นพิษเหล้าขาวกับเบียร์ห้ามกินด้วยกันจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกโอเควันนี้ก็ให้แค่นี้นะครับเดี๋ยวก่อนผมดูก่อนว่ามีอะไรอีกไหมนะครับท้ายสุดนี่ผมแถมคุณไบโอเน็กซ์นะครับกับแฟนคลับทั้งหลายกับท่านที่ชอบฟังถึงเรื่องเบียร์อีกรอบท่านอาจจะไม่เชื่อผมเลยนะครับเบียร์ที่แพงที่สุดในโลกเนี่ยชื่อว่าเบียร์บองซิกคูกเป็นเบียร์แพงที่สุดในโลกราคาขวดละ 35,000 บาทนะ 1,000 เหรียญนะครับหาดื่มได้ที่ไหนก็ไม่ได้มีอยู่ที่เดียวในโลกนะบาร์ชื่อว่าเบียร์โดมในลอนดอนประเทศอังกฤษเท่านั้นเองกูละ 35,000 บาทนะครับอีกตัวหนึ่งก็แพงเหมือนกันติดอันดับ2ชื่อว่าซามูเอลอาดัมยูโทเปียนะซามูเอลอาดัมยูโทเปียนะผิดผลิตอยู่ในบริษัทเบียร์บอสตันผลิตขึ้นมาราคาขวดละ 3,500 บาทคือ1เหรียญ US ดอลลาร์นะครับเอาต่อขวดที่ทำจากทองแดงนะฮะก้นกว้างแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมากว่า100ปีและมีปริมาณแอลกอฮอล์ถึง 25% ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะก็เอาบอกคุณไปเรื่องเบียร์ก็เลยเอามีเรื่องอื่นไว้วันหลังแล้วกันนะครับก่อนจะจากวันนี้ที่อาคาร37นี่คิดว่าการเมืองเนี่ยผมก็พูดมามากคงจะไม่มีอะไรมากอาคาร37นี่อาจจะมีการเมืองนิดหน่อยถ้าไม่มีอะไรก็จะมาคุยการเมืองนิดหน่อยหน่อยก็อาจจะคุยเรื่องแต่ความรู้เก็บเล็กเก็บน้อยเรื่องอาหารการกินเรื่องเห็ดเรื่องหมูแมงกะพริซซ่าเรื่องช็อปปู้เรื่องโพสเตอรี่แล้วก็เรื่องกาแฟกาแฟชาที่แพงๆของโลกคาวีอัลมาสตี้กระปุกละ8,500อะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าในโลกนี่ไอ้คนรวยมันกินอะไรกันไอ้พวกเราก็ได้เลยเหมือนหมาเห็นยานอวกาศนั่นแหละถ้าสุดก็ไม่มีอะไรก็ขอให้พวกเราทุกคนโชคดีนะและมีสติ
แล้วก็ผมไม่ได้พูดเสียนะครับผมเอาความจริงมาเล่าแล้วเป็นทฤษฎีเฉยๆเป็นทฤษฎีสมมุติของผมเฉยๆก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเอาไปประกอบกับข้อมูลที่ท่านมีไม่จำเป็นต้องเชื่อผมนะไปประกอบกับข้อมูลที่ท่านมีแล้วท่านเชื่อเถอะว่ามีฝรั่งคนเคยบอกกับผมบอกว่ามันมองดูแล้วไอ้เสียเนี่ยมันเกิดมันเพี้ยนขึ้นมามันอาจจะแผกปากบอกว่าเฮ้ยกูเป็นประธานที่บดีคนแรกของประเทศนี้เลยดีไหมเนี่ยมันก็มีส่วนเป็นไปได้เหมือนกันนะเขาเล่ากันฟังสนุกก็ขอให้พวกเราโชคดีแล้วก็อย่าลืมนะครับเสื้อแดงเนี่ยมันต้องอยู่คู่ประเทศนี้ไปตลอดนะไม่งั้นมันไปไม่รอดนะครับมันต้องอีกไกลนะกว่ามันแต่ว่าไกลของประเทศไทยผมว่าประเทศไทยโชคดีผมเชื่อว่าเสื้อแดงประคองได้อีกประมาณสัก10-20 ปีประเทศนี้ก็คงจะเป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริงส่วนอเมริกานี่อาการหนักนะครับผมบอกตัวอเมริกาผมเคยพูดมา3 เดือนอเมริกาเนี่ยล้มละลายนะตอนนี้อาการหนักนะครับผมดูจากสภาคองเกรสในอเมริกาตอนนี้ก็เล่นกันหนักแรงนะครับอเมริกาถึงขนาดกู้หนี้ยืมสินหนักเลยนะเที่ยวนี้ถ้าเอาไม่รอดนี่พังพวกเราก็โชคดีทุกคนCU แล้วเจอกันนะอาคาร37แล้วก็อย่าลืมให้เดี๋ยวท่านที่เป็นแฟนคลับผมใน The Wall ไม่ต้องกลัวนะท่านจะได้คลิปของบรรพชทุกครั้งพร้อมๆกับใน IF เลยนะครับอาจจะช้าเร็วกันสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นถ้าไม่ต้องไปนั่งหาที่อื่นคอยรออะไรกันเดี๋ยวน้องบีแพ็คเขาจะโพสเข้าไปให้ก็ขอบคุณอีกครั้งและขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอบคุณน้องบีแพ็คด้วยนะที่ช่วยเป็นธุระให้See you and see you. Let's get it in the next couple of weeks.